Olé, olé. เอามันแล้วไม่ติดจริงด้วยโอ้โหเฮ้ยก็พูดตั้งนานโถเอ้ยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมไม่ผมก็มาแล้วไงใช่ไหมอันนี้มาแล้วใช่ปะโอเคโอเคโอเคลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงลืมเออคนอะไรลืมเปิดไมค์ตลอดเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Lens Island นะครับผมเซฟมันหายอีกแล้วเหรอมันเซฟมันหายตั้งนานแล้วครับผมตั้งแต่ที่ผมไม่ได้ลงพาร์ท7ต่อไม่ติดดูโฆษณาเหรอในที่สุด YouTube ก็แจ้งมีใครไม่แจ้งเตือนบ้างอ่ะมีใครไม่แจ้งเตือนผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ะว่าทำไมผมก็โพสต์ลิงก์ไปในไอ้นี่ผมเลยดิไอแจ้งเตือน YouTube ผมเลยดิใช่ป่ะโพสต์แบบข้างหน้าเลยอ่ะเนี่ยตรงชุมชนโพสต์แบบ public สาธารณะว่าผมมาสตรีมแล้วอ่ะเออผมว่าน่าจะแจ้งเตือนเยอะอยู่นะใช่เหรอวะลองดูแล้วกันไม่เคยลองเลยลองดูแจ้งเตือนครับผมสตรีมมากโอเคสำหรับคนที่กดซับผมอยู่ก็คงจะได้กลิ่นน่าจะได้กลิ่นอันนี้แน่เลยลองดูแล้วกันภาพแจ้งเตือนครับผมเอาว่าดูเดี๋ยวดูกันเลยว่าแจ้งเตือนหรือเปล่าเราก็แจ้งกันเองแจ้ง2รอบก็มีนะอ้าวเหรอหลุมมันแจ้งกี่รอบกินอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะพี่กิจสวัสดีพี่กิจด้วยครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยได้กินแจ้งป่ะเมื่อกี้ผมโพสต์ในเนี้ยในสาธารณะมันเขาแจ้งป่ะแจ้งเนาะโอเคผมสตรีมไงติดดูโฆษณา ลองกระเป๋าเออไม่ได้แจ้งอันนี้มาเห็นในเฟซเห็นเองในเฟซเอาเลยอันที่พี่โพสต์ไม่ขึ้นเลยช่างมันแล้วกันโดน YouTube แกงแล้วให้ตายเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับกระเป๋า 40,000 โอ้โหไอตอนที่แล้วที่เราเล่นกันกว่าจะได้กระเป๋า 50,000 มาวันนี้ไม่น่าได้อ่ะหรือมีใครแบบว่ามีเรียกว่าอะไรวะไอ้มีสูตรไหมเหมือนว่าเทคนิคในการหาเงินได้หาเงินให้ซื้อกระเป๋า 50,000 ช่องได้แบบภายในสตรีมเดียวทำได้ปะไม่เอาสูตรโกงนะ ขอบคุณบิว04ด้วยครับผมมีทั้งคลิปทั้งมาวันศุกร์เออ
อยากสตรีมอันนี้อยากสตรีมใช่ไหมคือมันเครียดคือเล่น As Dust Fall แล้วมันเครียดมากนะครับผมต้องหาอะไรที่มันแบบว่าปลดปล่อยนะครับผมปลดปล่อยสิ่งที่มันเครียดออกไปนะครับผมขอบคุณจุฑาทิพย์ชาด้วยครับผมอากล่องนะมาเธอโหลดอ่ะเอาอีกแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเลนไซแลนด์มันเซฟมันหายผมตั้งแต่ตอนที่มันอัปเดตแพทอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตไอ้นี่มาแล้วครับไอ้คลาวด์เซฟอัปเดตคลาวด์เซฟมาแล้วใช่แล้วเราทีนี้ไม่ต้องกลัวเซฟหายละนอกจาก ID Steam โดนแฮ็กเรียกอ่านเมนต์หนูทันไหมไม่ทันเลยครับผมหนูพาร์ท 3จบเหรอเออพาร์ท 4เดี๋ยวไว้วันจันทร์นะครับสำหรับ From Dust Till Dawn นะครับผมใช่เหรอเกมเดียวกันวะโอเคเหมือนเขาจะมีอัปเดตใหม่ด้วยนะเหมือนเขาจะมีอัปเดตใหม่นะผมด่วนที่เห็นแน่ๆแล้วคือตกปลาได้แล้วนะครับแล้วก็เอาปลามาขายทำอาหารได้ไหมอันนี้ไม่รู้ทำอาหารได้ปะน่าจะได้มั้งเออผมไม่รู้เขาอัปเดตอะไรบ้างอะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกัน As That For ทำไมเกมมันเครียดจังเขาเรียกว่าเข้มข้นเหลือเกินคนดูจะปวดหัวใช่ไหมคนเล่นนี่ยิ่งแบบว่าลืมอ่ะบอกเลยลืมทำไมเพิ่งสังเกตว่าออไทม์เป็นรูปตดเอ้ยไม่ใช่เป็นรูปไอ้นี่พังผูครับขอบคุณปานเห็มด้วยครับผมปานเห็มเชื่อป่ะใช่แหละขอบคุณไมโลด้วยครับสวัสดีครับผมขอเฟอร์เยอะๆผมได้กลับมาต่อสมาชิกแล้วขอบคุณมากเลยครับรอบนี้จะเปิดร้านกาแฟไหมผมไม่รู้ว่ามันยังมีขายเหมือนเดิมว่าไอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราเริ่มแล้วกันเล่เกมกระตุกปะวะแป๊บนะเช็คแป๊บเดี๋ยวนะ CPU เท่าไหร่ได้อยู่มั้งถ้ากระตุกบอกนะครับผมกระตุกบอกเอาว่ะชื่อเซิร์ฟกระตุกบอกเดี๋ยวเสียงอะไรอ๋อโอเคขอบคุณชาชาเวิลด์20กล่องนะครับผมขอบคุณครับใช้ WSD ในการเดินสีผิวเซนการ์ดซิตี้ไม่ใส่รองเท้าทรงผมเอาแบบไวๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราใส่เสื้อคาวบอยนะครับเสื้อคาวบอยคอมโบกับเสื้อคอเต่าและกางเกงขาสั้นกางเกง18ส่วนโอเค let's goสวัสดีครับกำลังดู As That Fall พาร์ท 2เหรอได้เลยกระตุกปะอันนี้กระตุกปะครับฟังนะเดี๋ยว CPU ใช้ขึ้น CPU ใช้เยอะนะไงได้อยู่ไหมอันนี้ได้อยู่วะมีของให้เราป่ะมีดไม่ตกใช่ไหมไม่ตกโอเคได้เลย 4-5 ดาเมจแล้วที่เราใช้อยู่ก็เหมือนกันนี่ว่าถูกไหมโอเคลืมหมดแล้วว่าเล่นไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมีปลาจริงด้วยนี่มีปลาโหยังไม่ตุกโอเคได้เลยผมใช้จอยเล่นดีกว่าเอาจอยมาเดินได้แบบว่าชิวๆนะเย็นนี้กินข้าวกับอะไรไข่ต้มครับไข่ต้มแล้วไปเจียวอีกทีตกปลาเอาปลาไปขายเหรอหอยใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่มันใช้เท่าไหร่วะหินมันคือหินใช่ไหมหินหรือไอออนวะสโตน80กับลามสโตน40จัดไปอันดับแรกเราต้องหาทางที่จะข้ามถนนไปเมืองก่อนนะครับจำได้ละภาพสวยเหมือนเดิมกายว่าไงมากายเลนไซลันเสียดายเซฟเก่าเออเสียดายจริงเหมือนกระตุกนิดๆหรอจริงปะสวัสดีครับโอ้โหแล้วเมื่อก่อนเราเคยมีพิกเอ็กระดับเทพที่แบบว่าตีไม่กี่ทีหินแตก
แต่ตอนนี้เรานั้นไม่เหลืออะไรละเซ็งจังเลยครับเสียงเพลงมันเบาไปวะเราต้องการเสียงเพลงในการขับกล่อมเพิ่มนิดนึงโอเคเล่นได้กี่คนเล่นได้ประมาณโหเล่นได้หลายคนเลยครับคือถ้าทุกคนมีเกมนี้เราเล่นก็เปิดเล่นได้เลยครับแล้วก็เล่นพร้อมกันทั้งสตรีมเลยครับก็ถือว่าเล่นหลายคนละนับศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งตีจนเมื่อยตีจนอย่างเมื่อยส่วนเลนกระจกหายไปแล้วไม่เป็นไรเราสร้างใหม่หวังว่ารอบนี้เราจะเซฟไม่หายแล้วผมอยากให้เขาแบบว่าอัปเดตเยอะเล่นเลยเล่นหลายคนแบบแมนนวลเราตีหินนี้ต้องใช้ฟาร์มใหม่มันดูคลิปซ้ำตอนนี้เพื่อนสามารถจอยเล่นกับเราได้ไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับไม่สนว่ายน้ำไปเอาดาบอีกเหรอพี่ว่ายว่ะมันอยู่ตรงไหนอะดาบอะใช่มันมีดาบนี่ใช่ปะต้องไปเอาดาบก่อนหินทำไมมันไม่เต็มจอพี่เต็มนะผมเดี๋ยวใครดูไม่เต็มจอบ้างอะใหม่ก็ได้เก่าไม่ได้ดูหรือว่าเราว่ายน้ำแถวๆนี้ปะแถวๆนี้ปะมันจะมีเกาะอยู่ตรงกลางตรงไหนวะตอนนี้กระเป๋ามีกี่ช่องมี150ช่องครับกากมากบอกเลยกากมากนั่นไงโดนนี่ Lonely Island สำเร็จในสุดเราก็ได้ดาบมาไปสู้กับมอนเก็บไงวะสวยเก็บยังอ่ะเดี๋ยวโอ้ต้องลากใส่สวยเล่นในจอยนี่มันลากยากจริงๆเอาดาบมาแล้วสกิลเพื่อกระเป๋า 15,000 ช่องเดี๋ยวคือจะให้สร้างบ้านกลางก่อนนี่เหรอเล่นใหม่สนุกกว่าเล่นต่อละไม่จริงอ่ะเสียดายอันเก่าดิดาบมีเกลื่อนรู้สึกว่าภาพสวยขึ้นจริงเหรอไม่จริงอ่ะเอ้ยอันนี้เราจำได้ว่าเราเคยมาปล้นคนนี่หว่าตรงเนี้ยเราเอาไม้กลับบ้านปลูกดอกไม้ขายบนเดือนหน้ากระนุกอ้นทองแล้วสุดยอดเลยครับผมคิดถึงคอนทอโอ้โหคอนทอนี่ต้องไปหาแบบลึกเลยแบบไซส์ลึกเลยมันมีแมปใหม่เพิ่มหรือยังไม่มีเลยครับแต่ว่าผมไปดูอัปเดตมาเดี๋ยวเขาจะมีล่องแพด้วยเดี๋ยวเขาจะมีล่องแพด้วยนะเอ้าลามสโตนเต็มลามสเต็มโตนชิหาละไม่อยากจะขึ้นไปข้างบนสวยกระโดดดีปักอันนี้เราเอาเราแงะมันออกมาไงนะนะผมใช้ไออันนี้แบบได้ปะรีไซเคิลนี่ไงผมก็รีไซเคิลไงผมก็ป้นเขามาเลยไม่ต้องห่วงครับเรามันแบบว่านักป้นอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงป้นเลยป้นเลยต้องถอนมาจากข้างบนมันเล็งโดนยากจังวะรีไซเคิลพี่เบิร์นมอบการเป็นสมาชิกขอบคุณพี่เบิร์น20กล่องครับผมพี่เบิร์นขอบคุณยูโฉมี่ด้วยนะครับผมสำหรับอีก10กล่องนะฮะขอบคุณครับผมป้นมาพี่เบิร์ดสโตน
เกมนี้เล่นได้หลายคนพี่เบิร์ดขอแค่เราเล่นด้วยกันแต่คนละเซิร์ฟแกะกล่องเลยครับแกะกล่องเลยครับไอ้ข้างบนมันแงะไม่ได้วะโอเคใส่มันอยู่ที่เหลี่ยมอยู่ที่มุมสวยมากโอ้ได้เยอะเฮ้ยเพียงเท่านี้เราก็ทำสะพานได้แล้วเราไปเอาทำสะพานก่อนเลยแล้วกันหยุดโซ่อะมันแงะยากจริงเว้ยมันได้ไม้เยอะหินได้เยอะด้วยโอ้โหไม่ได้หรอกแบบนี้ที่ที่คุ้นเคยพอแล้วละกันโอเคถ้าออกทะเลจะเจอฉลามเหมือนลาฟไหมไม่รู้เหมือนกันครับรอบรีลันนี่คือรอบรีลันเกมใหม่เกมเก่าเล่าใหม่ YouTube เพิ่งแจ้งใช่หรอไอ้ที่ผมแจ้งไปแบบว่าในคอมมูมันเห็นปะรอบนี้จะมีกระเป๋า 50,000 ช่องไหมขึ้นอยู่กับว่าจะขยันขนาดไหนครับอันนี้ทานมื้อเย็นหรือยังเรียบร้อยครับเดจาวูแล้ววันเดิมที่พี่เคยสร้างมันหายไปไหมเอ้าก็เซฟหายครับเซฟหายเรียบร้อยเลยครับเอ้าเดี๋ยวนั้นแล้วเรากลับทางไหนวะนี่เปล่าเล่นแบ็คแจ็คซะหน่อย อีกแล้วเหรอไอ้แบ็คแจ็คนี่มาอีกแล้วเหรอโอ้โหก็ได้อยู่มั้งเดี๋ยวผมขอไปนี่ก่อนละกันเข้าไปในบ้านเอ้ยหมู่บ้านกินอะไรพี่เย็นนี้ไข่ต้มครับไข่ต้มจัดไปไข่ต้มเดี๋ยวนั้นเราเอาไอ้ขนมขออนุญาตนำอาหารนะฮะมาไว้ในโอ้โหอีกเมาส์แล้วกันง่ายกว่าเยอะเลยโอเคหนทางแห่งกระเป๋าหมื่นช่องมาได้หมดอะแต่มันไม่ได้ใช้แค่มันไม่ได้ใช้แค่เงินนี่ผมจำไม่ผิดอะมันต้องเอาของมอนมาซื้อไหมเหรอไอ้ Dark Essence อะเกมแนวนี้อัพแพทเซฟช่องหายใช่ล่าสุดก็เซฟหายไปแล้วครับแต่ว่าเขาอัพคอมแพดคลาวด์เซฟมาแล้วผมคิดว่าน่าจะมันวีไฟแล้ววะ from now on so far so good เสียงเพลงขับกล่อมไข่เจียวแล้วเอาไปต้มมันแกงเลียงเฮ้ยเป็นแกงที่มีระเบียบมากเนี่ยพวกอย่างแกงเลียงเจดายที่เคยสร้างสวัสดีครับเออใช่แต่ดาร์กเอเซนต์หายอ่ะหาง่ายนี่มีบ่อปลาด้วยโอ้โหเออว่ะไอเบ็ดตกปลาผมว่าน่าจะอยู่ไอแถวที่ตอนแรกมันมีท่าเรือแล้วมันอยู่ไม่ได้อุ๊ยเดี๋ยวในนี้มีอะไรด้วยอ่ะต้มแกงแล้วแกงไปชุบแป้งทอดฮะมันเคยมีตรงนี้ด้วยหรออ้าวอันนี้อัปเดตแน่เลยผมไม่เคยเห็นนี่ตรงเนี้ยดันใหม่หรอไม่เคยเห็นครับอันนี้ไม่เคยเห็นเลยบ่องตามตรงพี่เอกผมอยากโดนแบน10วิอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะ10วิใช่ป่ะเอ้ยแต่มันไม่มี10วิอ่ะน้องเอากี่วิวะปกติมันแบนกี่วินะ300กี่วิไม่รู้อ่ะลองเช็คดูแล้วกันนะไม่มี10วิครับแต่กดให้ละกี่วิวะ30นาทีป่ะ300นาทีถ้า
เอ้ย300วิถ้าจำไม่ผิด ไม่รู้แต่จัดให้แล้วตลอดชีวิตเลยไม่ตลอดชีวิตมีตลอดชีวิตเราสำรองไว้ให้คนที่ชอบสปอยเนื้อเรื่องแค่นั้นครับเออทำไมกันนะทำไมคนเราถึงได้อยากโดนแบนคือทำตามคำขอเลยนะตรงๆอาวดาบนี่มันโคตรสุดสิทธิพิเศษทำไมคนเราถึงเป็นอย่างนี้ขอบคุณแพตตี้ตรี5กล่องนะครับผมหินมันเต็มแล้วว่ะเราอ๋อไอ้ดันนี้มันมีเดี๋ยวนะมีแค่นี้เหรอจุดไฟแล้วหรือเปล่าจุดไฟโอ้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เหรอวะถามจริงหรือว่าตรงนี้มีที่ลงโอเคกูตายจบเลย ไม่มีเดี๋ยวตรงนี้ก็มืดไม่มีละอันนี้ไม่มีละเอ๊หรือว่าวันนี้หรือเปล่านะนี่ไงเราใช่ปะตรงนี้อ่ะไอ้นะพี่เอกให้ของขวัญให้กล่องของขวัญยังไงอยากรู้เฉยไม่ได้จะให้อ๋อทั้งนั้นไม่บอกครับต้องให้ด้วยครับถึงจะบอกนี่ไงขอบคุณ8บาทสำหรับ5กล่องนะครับแกะเลยครับผมมันจะมืดแล้วอ่ะผมนอนกันแล้วกันให้มันไม่ชอบอยู่ตอนดึกมาและแล้วนะเราก็ข้ามสะพานเลยแล้วกันไปลุยซ่อมสะพานป้าบโย่พี่จะสร้างบ้านที่ไหนเลือกยาวๆเลยครับแต่ตอนนี้ขอแบบว่าหาทรัพยากรก่อนเราไปดูที่ทางนี่ไงมันยังอยู่เลยอ่ะมันยังขายอยู่อีกเหรอขายเท่าไหร่อ่ะ500บาทโอเคสถานที่ที่เราเคยสร้างนะครับเขาเรียกว่านะร้านกาแฟซึ่งตอนนี้ไม่มีอีกแล้วครับถ้าอยากได้ต้องทำใหม่ Black Jack Timeเอาว่าแบ็กแจ็คไทม์แต่มีตังค์0บาทมีตังค์0บาททำไงอะเอาดอกไม้ไปขายก็แล้วกันเรามีดอกไม้วะมีดอกอันนี้5บาทมีแค่นี้ครับแล้วก็แค่นี้แบ็กแจ็คมันเล่นเท่าไหร่วะ20ป่ะไปเล่นแบงค์แจ็คอันนี้เท่าไหร่50บาทโอเค50บาทจัดไปแป๊บนะเดี๋ยวเราไปเอาของไปขายแป๊บเมื่อกี้เรามีชาโคเฮ้ยชาโคนี่มันของดีที่เราขายได้มีแต่หินเท่านั้นแหละเราไปขายหินก่อนโดนไอ้น้าโกงประมาณ20บาทป่ะยี่สิบบาทแน่เลยเอาลามสโตนโหคิดราคาโคตรแพงเลยแม่เจ้าขายโคตรขาดทุนเราจะรวยจริงเหรอนั่นน่ะดิเราจะรวยจริงเหรอไงโอเคป่ะล่ะถ้างั้นน่ะเราขายนี่สัก10แล้วก็อันนี้เมคานิคอลพาร์ทโอ้โหอันนี้ยิ่งยี่สิบไปสักหน่อยทุ่มหมดตัวเลยเดี๋ยวเราก็ได้กำไรกลับมาแบ็คแจ็คอยู่ไหนวะแบ็คแจ็คคิงได้กลับมาแล้วว่ะอันนี้เรากลับมาแล้วนี่ไอ้น้องฮัลโหล let's play some blackjack ลงไปเลย10บาท
อ๋อทีละ10บาทนี่ว่าดิว12ยังไงก็จั่ว14ว่ะจั่วจั่วอีกที19กู19มึง20กูถามจริงมา7 18อ่ะสเตย์ yes ต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเอาอีกเอาอีกมาขอ50เราจะไปซื้อไอ้อะไรวะกระเป๋า7 17สเตย์ดิอย่างเงี้ยมึงไปเอาใบแจ็คมาไหนอ่ะ5 8อยู่16เลข1 1 2 3 4ยังอยู่เอ้ยเหลือแค่2กับ3เอ้ย2กับ4ไม่ได้อ่ะกูมันโกงว่ะมันไม่เคยทำให้เรารวยเลยเราจะไปเล่นทำไมวะเออไม่เข้าใจเราจะไปเล่นมันเพื่อไม่เคยรวยกับมันเลยโอ้แล้วก็ไม่จำไอ้น้องฟาร์มดีกว่าสบายใจกว่าเยอะไอ้พวกคนโกงเมื่อไหร่มันจะออกดึ๊ๆๆๆๆๆไอ้ที่มันไอ้บ้านมันไม่อยู่นี่วะไอ้เฮ้ยตรงนี้ที่ไหนอะแปลกๆละรอบหน้าออลอินเหรอวันนี้ไม่มีเอฟเฟคเหรอคะเอ้าเดี๋ยวทำไมมันกลไม่ติดวะเอฟเฟกต์มันพังเหรอเอ้าเอฟเฟกต์ใหม่ไปไหนวะเก็บโคลนเออเอฟเฟกต์หายวะผมกดหรือว่าผมมันพังแล้ววะเนี่ย วันนี้เลิก 4:00 มั้ยเออเฮ้ยคนอะไรเล่นเยอะขนาดนั้นไม่มีเอฟเฟกต์ปลูกดอกไม้ขายหรอดอกไม้ปลูกยังไงนะทุกคนคือเราจะต้องไปเอาดอกไม้มาแล้วก็ไปเก็บดอกไม้มาแล้วก็เอามาใส่ในกระถางปะหรือว่าเราต้องซื้อไออะไรวะเมล็ดหรือว่าไม่ต้องแกล้งตดแล้วบอกกดเอฟเฟกต์ประเด็นคือเมื่อกี้เราซื้อไอ้นี่หมดละไปดูดิโคตรอยากหรือตกปลาขายจะเป็นเรื่องที่ดีวะเออฟีเจอร์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบรวยแน่ๆเลยว่ะแต่ผมหายดงคนขายเบ็ดอยู่ไหนวะมีไหมสรุปเช็คแป๊บเก็บตามป่ามาปลูกยาวๆกลับไปพี่น้องเก็บดอกแล้วเพาะมาเล่นในสวนผมลืมหมดแล้วว่ามันทำยังไงนี่ไงเจอแล้วนี่ตรงนี้มันเคยไม่มีอะไรเลยแต่แล้วครับผมแต่แล้วมันมีไอ้พวกนี้ขายได้หรออุ้ยปลานี้เฮ้ยปลาดาบตัวละ8บาทเลยหรอขายอันเนี้ยตัวละบาทซาดีนตัวละบาทซาดีนตัวละบาทเรนโบว์ทราวต์10บาทโอ้ my god อันเนี้ย5บาทต่อเอ้ยเดี๋ยวนะลืมดูเลยอ๋ออันนี้1ตัวต่อ10บาทอันนี้5ตัวต่อ5บาท1อุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อไอ้ปลาไฟนี่ว่าไอ้ปลาแบบไปฉายอ่ะแล้ววันนี้เอ้าเราขายนกอ้วนได้ด้วย1ตัวต่อ9บาทสุดเกิน
โอ้แล้วนี้มันทำอะไรมันคือดาบเหรอวะเนี่ยโอ้80บาทนี่ว่าโอเคโอเคโอเค80บาทในการซื้อเบ็ดตกปลาทำเองไม่ได้หรอเรานกอ้วงขายตัวละ9บาทเส้นทางรวยของฮาร์ดล็อกเกอร์ได้มาถึงแล้วครับคือการเอานกอ้วงไปขายนั่นเองครับผมเอาว่าเดือดจัดนกอ้วนในแชทเต็มเลยช่วยเสียงอะไรอ่ะดูดูดูมันจะมีที่ใหม่ๆไหมตอนเนี้ยที่เรายังไม่เคยพบเห็นโอ้มีดงปลาด้วยอันนี้มีแพทใหม่ครับผมคือแพทตกปลาน่าจะอัพนานแล้วมั้งแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเล่นขอตีถังก่อนพวกนี้มันดรอปไอ้เมคานิคอลพาร์ทของดีเอาทั้งแชทไปขายนี่ได้กระเป๋าเลยเหรอโหเดือดจัด Bridge Close ยังไม่เปิดอีกอะตรงเนี้ยพี่คิดจะขายพวกเราทั้งหมดไม่จริงไม่จริงไม่ขายหรอกแต่ก็ไม่แน่ถ้าอยากได้กระเป๋า 50,000 ก็ไม่แน่เองง่วงหรือยังเดี๋ยวไวขนาดนั้นเลยเหรอตีถังภาษาจีนเรียกว่าอะไรพี่เดี๋ยวถามผิดคนผมไม่ช่ำภาษาจีนนี่ผมช่ำภาษาไทยไม่ขายถ้าไม่แพงพอนี่เป็นไงโอ้ตรงนี้เรามีตรงนี้เราต้องไปเปิดลิฟต์ก่อนนี่ว่าถึงจะขึ้นมาได้ทำต้นทางอ๋อทำต้นทางมาอยู่ข้างล่างนี่ว่าผมลืมไปเลยเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะผมจะหาเงินไปซื้อไปตกปลาใช่ปะในการหาเงินนั้นเราจะต้องถ้าเราปลูกปลูกดอกไม้ไปขายกระเป๋า 50,000 ใช้ Dark Exchange ไม่ใช่เหรอพี่อ๋อใช่แต่ว่ามันต้องระหว่างทางมันต้องมีนี่ไงมันต้องซื้อระหว่างทางด้วยเอาเดินมาที่เดิมในการหาเงินเราต้องแบ็คแจ็คเอาเร็วๆๆๆๆแบ็คแจ็คก็เอาเร็วๆเช็คชื่อสวัสดีครับผมเมื่อกี้เราก็แบ็กไปทีแล้วไงแบ็กทีเดียวหมดตูดเลยมีแผนบ้านหรือยังยังไม่มีเลยครับตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่ตังค์ไม่เป็นไรนะพวกเราไอ้ดงมอนอยู่นี่ว่าถ้าจำไม่ผิดข้างบนดิปะเพียงอย่างเคลิ้มแบ็กแจ็คตั้งแต่ต้นสตรีมในราคา20บาทหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยครับ20บาทนาทีนี้แหมฮะการเล่นแบ็กแจ็คเอ็กชื่อเพิ่งไปย้อนดูเอลเดนลิงมาอ้าวว่าเอลเดนลิงยอดนี่ไงตีดิยื้อตีแล้วโดดโคตรอย่างช่ำว่ายังไงมีตัวใหญ่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าตีเด้ออย่าตีข่อยเด้อโดนไป 15% อย่าพึ่งเลื่อนรถไม่มีเลื่อนเรือมีเลื่อนรถอะไรอ่ะนี่ไงคิดว่าเก่งไงมันคิดว่าเก่งไงมันจะสักแค่ไหนเชียววะมันจะสักแค่ไหนเชียวนี่เล่นเลนไซแลนด์ได้เล่นเอลเดนลิงยอดป้าบไปดิป้าบหลบไม่รีบ1 2 3ไม่รีบ1 2 3ไม่รีบ
1 2 3ไม่รีบ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 1 2สวยครับขออนุญาตปล้นเลยนะครับผมที่นี่กล่องโคตรเยอะศิลปะไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าผิดการสร้างบ้านไม่ต้องมีแพลนเช่นกันเยี่ยมสุดยอดถือเป็นประโยคสไตล์แบบปรัชญาถ้าเราปรัชญาเภสัชก็จะโกรธเราเอฟเฟกต์อยู่ไหนวะโอ้โหเอ้ยอุตส่าห์เล่นแบบอีกรอบแหมโคตรสนุกเสียดายไม่มีเอฟเฟกต์เป็นพี่เบิร์ดแล้วผมยังไม่ทันได้เล่นสตรีมตัวเองเลยผมไปเล่นกับพี่เบิร์ดมาแบ็คแจ็คไม่มีคำว่าเสียมีแต่คำว่าอะไรนะอีกรอบได้แน่ไปไงยอดครับพวกเราตีไม่โดนด้วยจางเลยไม่มีเอฟเฟกต์โอ้ยเราเพิ่งได้เงิน13บาทเองอ่ะโอ้โหผมก็งงทำไมเอฟเฟกต์ผมกดไม่ติดวะตั้งแต่ผมรีก่อนผมรีแอปควิดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาใหม่ครับสำหรับสตรีมเด็ก64บิตสวยแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ถ้าเรากดเอฟเฟคเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอ้ยมันเป็นคำประโยคสไตล์ปรัชญาโอ้โหปรัชญานี่เพศสัตว์โกรธเลยเนี่ยเอาเอฟเฟคผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแล้วแอปผมมันค้างอีกแล้วทำไมเอวไอ้สตรีมเด็กผมมันไม่รักดีวะแม่เงยฮัลโหลให้อีกรอบนะให้อีกรอบโอเคเอ้ยเราเทสก่อนดีกว่าเดี๋ยวเปิดมาเราเทสก่อนเลยเทสก่อนเลยเอ้ยมันไม่ติดจริงว่ะ what เดี๋ยวเอฟเฟคผมเป็นแล้ววะไม่ติดจริงโอ้โหพังหมดไม่กวนแม่งแล้วช่างมันแล้วกันไปนอนก่อนมันมืดเกินเลยยังไม่มีตะเกียงเออเสียใจว่ะหรือว่าผมไม่ได้ปิดคอมอะไรว่าค้างนี้กำลังค้างใช้ตดแทนตดแทนเลยเหรอผมยังไม่ปวดด้วยดิเอฟเฟกต์อยากให้พี่มั่นใจในมุกตัวเองเอาว่าผมมั่นใจอยู่แล้วไอ้มุกเมื่อกี้มันฮามากฮาแบบฮาเลยอ่ะแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์มันจะฮากว่าเดิมไงถูกปะดูนี่มันซ่อมสะพานได้นี่ว่าแล้วตรงมันมีอะไรนะลืมมีเอ้ยเราก็ซ่อมนี่ครับสวยนี่เราก็จะมีของให้เราเยี่ยมเดี๋ยวเราก็มาพังที่นี่ซะแล้วเราก็จะได้ของลื้อเลยลื้อเฮ้ยแต่ของจะเต็มไอ้รั้วเนี่ยได้แอออนโอ้โหเยอะจัดของเต็มอู้อ๋อเดี๋ยวนี้เวลามันลื้อของแล้วถ้าของเต็มมันจะหล่นลงพื้นให้นี่ว่าไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าลื้อปุ๊บแล้วของเต็มคือของมันหายไปเลยตอนนี้เคลกับลามสโตนเราเต็มครับโอ้โหดีข้างบนก็มีนี่ว่านะคือเราต้อง
้องทำของแล้วต้องทำกระเป๋าแล้วไม่ไหวแล้วกูชอบรื้อสมัยก่อนแย่จริงสมัยก่อนแบบแปลกๆเลยจมน้ำอีกรื้อคนจีนป่ะพี่เดี๋ยวเราจะไปรื้อคนจีนทำไมอ่ะเรารื้อเราก็รื้อตัวเองเนี่ยครับจะรื้อจะคนฝรั่งคนอะไรก็อย่าไปรื้อเขานอกจากแบบว่าเราจะค้นตัวเขาแบบว่าเข้าสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นก็อย่าไปรื้อเขาครับรื้อตัวเองไปจะได้แบบว่าลำบากตัวเองพอถูกป่ะลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเราไปลื้อคนอื่นแล้วเขาไม่อนุญาตไงเขาก็ด่าเราดิโอ้เต็มไปหมด50บาทน้องไปไหนวะหรือว่าเราทำของก่อนแล้วกันทั้งนั้นโต๊ะ workbench โอ้ my god อย่าบอกนะว่ามันต้องสร้างบนพื้นขออนุญาตเลยแล้วกันทั้งนั้นฟาวเดชั่นขอจำนวน1โต๊ะต่างโต๊ะนี่สร้างเลยนี่เอาว่าแบบล้นๆเราคราฟอะไรได้บ้างนะลืมหมดแล้วขออนุญาตวิจัยหรือเปล่าโอ้วิจัยใช้พวกนี้นี่ว่าลืมไปเลยโคมไฟเอ้ยการ์เด้นอันนี้มันการเล่นอันนี้มันสร้างแล้วมันวางที่ไหนวะมีค้อนนะใช้ไอออนใช่ไหมไอออนเรามีเท่าไหร่วะเนี่ยขวานรดน้ำต้นไม้ด้วยนี่ว่าต้องใช้ไอไม้ใช้ไม้เยอะมากใช้ไม้ก่อนสุดท้ายเราก็มานั่งเล่นในคอมเฮ้ได้คลิปซับเหล่านี้ขอบคุณครับพี่เบิร์ดหรือเปล่าได้จากพี่เบิร์ดหรือเปล่าได้จากพี่เบิร์ดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า Happy Birthday to LMYR ครับผมขอบคุณสลับ50กล่องครับวันนี้มันเกิดเหรอฮาวาเป็นชงเป็นชื่อขอบคุณครับผมขอบคุณครับแกะกล่องแล้วแกะกล่องแล้วครับเนี่ยเอฟเฟกต์แกะกล่องผมก็ไม่มีโหยเต็งว่ะแกะกันเลยครับทุกคนเอาเลยป่ะล่ะทั้งนั้นน่ะเอาเลยป่ะล่ะจัดเลยเนี่ยทางรวยของเรามาแล้วโดยการปลูกไงวะอ๋อกดไปเลยนี่ว่าแอนออนี่ไปเลยแล้วกันปลูกอันนี้เอาไว้กินตัดไปแล้วเราก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไอ้บนรถน้ำใช้ไม้บ้างนะขออนุญาตฟังพี่เอกกล่อมนอนได้แล้วผมฟังเสียงตัดไม้ไหมครับปลูกในน้ำจะได้ไม่ต้องลดน้ำโอ้ย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 ผมเคยแล้วปลูกในน้ำอ่ะแผดก่อนอ่ะหรือว่าแผดนี้มันได้แล้วเหรอผมเคยปลูกในน้ำแล้วปลูกข้าวอ่ะจำได้เอาแบบต้นข้าวแบบว่าจุ่มเข้าไปในน้ำเลยอ่ะแต่ก็ต้องลดน้ำอยู่ดีเรายังลดออโต้ไม่ได้ครับผมยังมีเทคโนโลยีรอสักครู่ที่แปลว่าหลายวันขวานอยากได้พิกแอคโอ้ยแล้วคือเราแบบเราถือของไม่ได้เยอะเลย
วดใจเหลือเกินเติมน้ำก่อนเออเสียดายของโคตรเทพที่เราเคยมีนะลดน้ำไงวะขอกดคิวสวยมากเนี่ยแหละแล้วเราก็รอไปเลยขอบคุณฮาตาโนะนะครับผมวิซอร์ดกับการขุดทำขวาแล้วทำขวาแล้วโอเคทำเลยจัดไปเรามีตังค์หรือยังวะเนี่ยเรายังไม่มีนะครับเรายังไม่มีอันที่เราจะมีตังค์ได้เราต้องเอากระเป๋าก่อนวะผมต้องเอากระเป๋าก่อนแล้วก็ค่อยตกปลาเพราะฉะนั้นหินผมมันเต็มหินผมมันเต็มแล้วผมจะสร้างอะไรก่อนดีอ่ะของพวกนี้ก็ยังไม่จำเป็นนะดิแบ็กแจ็คอีกแล้วเหรอแบ็กแจ็คเออกระเป๋าเราไม่พอเราจำเป็นที่ต้องเอากระเป๋าก่อนผมว่านะถึงแม้เราจะตกปลานะแต่ถ้าเราไม่มีกระเป๋าเราก็เรียบร้อยจีจีครับเราไปเคลียร์กระเป๋าดีกว่าเคลียร์ด้วยกันมันคราฟของขายได้ไหมเราต้องมีช่องให้เพียงพอก่อนขอแบ็คแพ็คก่อนแบ็คแจ็คนี่สุดบอกเลยสุดต่อบอสต่อบอสผมนำไม้มาไม่ใช่ต้องขายหินลามสโตนแล้วก็โคลนเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ไหมยังไม่ได้ผมNo ผมว่าขายเลยแล้วกัน2บาทไม่เอาอ่ะเสือหน้าจุ่มจอขับกล่อมขนาดนั้นเลยเหรอเคลียร์โดยการแบ็กแจ็คเคลียร์นั้นก็คือผมไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆลามสโตนในดันไม่มีนี่หว่าเราขายโคลนโคลน100แล้วก็ขายหิน100นี่เราขาดอีก15บาทแล้วก็ไปขายไอ้พวกเนียวก็ได้เนี่ยโอ้สแครปนี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะ15บาทขาย30 ขาย30อันได้อยู่แหละโอเคเออมันต้องลงทุนกันหน่อยเนี่ยเวลาไปซื้อข้าวชอบจ่ายเงินสดหรือว่าโอนเอาช่วงนี้โอนอย่างเดียวเลยครับแบบว่าใช้ QR code อย่างเดียวเลยครับค่อยหาใหม่มาในเมื่อเราได้ของแล้วเราก็เข้าเหมืองกันดีกว่าครับไปหาเงินไปสำรวจเหมืองด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าจ่ายผ่าน QR code สังคมไร้เงินแคชสังคมไร้ตังในกระเป๋าด้วยเราก็มาเลยแล้วกันรึงเข้าไปของก็เต็มปะวะกระจกดูเลยมอนตอนไม่มีของเราค้าไปนี่ยังไงนะพอเรามีแล้ววะไอ้โอเคมีแล้วมาเลยในที่สุดฮะมีไฟเราก็จะลงไปข้างล่าง
นอนสักหนึ่งตื่นได้วะสักตื่นงั้นสลีปไม่ได้ด้วยไม่ง่วงโถเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ดูเกมนี้แล้ว แล้วต้องมาดูว่าเริ่มใหม่ด้วยนะเล่นเมาส์คีย์บอร์ดก็ถนัดกว่าว่ะท้ายสุดแล้วแต่ว่าข้อเสียเดียวเลยคือมันเมื่อยกว่ามันต้องเอามือมาทาบโต๊ะนะมือมาทาบโต๊ะวิ่งถือครบเพลิงเดี๋ยวน้องมาได้เลยผมอย่านานนะไม่งั้นเดี๋ยวของเต็มว่าไปแล้วหายปวดนิ้วหรือยังหายแล้วผมหายแบบอดดูต่อเลยอะเพราะว่าเราหายแบบปิดทิ้งเฮ้ยไหนเอฟเฟกต์ไม่มีอีกแล้วไปเราเข้าไปในนี้รู้สึกว่าเขาจะอัปเดตมาใหม่นะคือตายแล้วกระเป๋าเราจะหล่นครับตายแล้วกระเป๋าเราจะหล่นตรงที่เราตายนะฮะแล้วเราก็ต้องเข้าไปเก็บกระเป๋าเราคล้ายๆเก็บโซมาโดนดินี่ไงเก็บไอเทมต้องเลยกระเป๋าเราจะตกลงไปแล้วเราก็จะมาเกิดหน้าดันเหรียญบัตรดาร์กโซลองตายให้ดูหน่อยเอ้ยโอ้เดี๋ยวผมก็ตายเดี๋ยวเข้าไปลึกๆมันโหดพอโหดปุ๊บผมก็ตายไงแต่ถ้าผมเก่งก็อาจจะยากหน่อยนะผมเก่งก็ยากหน่อยอ่ะดูอย่าทรงแล้วอ่ะกระโดดถ้าพี่ตกเหวกระเป๋าอยู่ตรงไหนเออว่ะอยู่ขอบเหวมั้งเรียกลองตกตายให้ดูเลย ตอนตกมันไม่ตายดิมันเสียเลือด25ครับแต่ถ้าเลือดเรามีน้อยกว่า25ตกไปก็อาจจะตายเลยแต่ว่ากระเป๋าผมว่าน่าจะอยู่ขอบมันแหละคิดว่านะแล้วถ้าพี่ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำล่ะก็ตกเครื่องบินตกรถตกเตียงตกตู้ตกสอบตกโดนคางคกกัดโดนตดอัดโดนตดบาดมือยาวเลยนี่เป็นแผลหลายที่ซะด้วยกลับไปเก็บโซคิดถึงการกลับไปเก็บโซจังเลยเมื่อไหร่จะได้เล่น Elden Ring DLC Editionกระเป๋าหายน่าจะคอนเทนต์ไม่น้อยแค่คิดก็สยองละอันนี้เหรอคือ DLC Elden Ring เออว่าโอ้แล้วเราจะให้คางคกกัดทำไมเออว่ะเห็นด้วยนะได้เวลาเอาองุ่นไปปลูกองุ่นมันต้องตากเอานี่ว่ะดีโอซีเป็นใต้ดินของใต้ดินออกขึ้นเรือไม่ได้หรอขึ้นเรือองุ่นตากเป็นลูกเกดองุ่นอ๋อหมายถึงองุ่นถ้าตากไว้นานๆจะแห้งกลายเป็นลูกเกดหรอเออใช่ป่ะอันนี้ผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้ครับ
ไม่อาจทราบได้ตอนนี้เพ่มีแผนมาสตรีม Elden Ring New Game Plus ไหมพี่เออจริงๆน่าสนใจนะเดี๋ยวจริงๆวางแผนมาแล้วแหละแต่ว่าอยากเรียกว่าอะไรวะเอาให้รู้มันแน่ชัดก่อนว่า DLC เขาจะมาตอนวันไหนแล้วเดี๋ยวเราจะได้วอร์มนิ้วรอจะได้เอามาเล่นแบบว่าวอร์มนิ้วรอลูกเกดคือองุ่น That's right องุ่น2ระเบิด4กล้วย3เงี้ยมันหลอนอีกแล้วเหรอพี่เก็บฉากจบไปแล้วลิงครบหรือยังยังเลยอะดิยังเลยครับเหลือ2ฉากจบทำไมเรียกลูกเกดไม่เรียกลูกองุ่นเพราะว่าลูกองุ่นมันเป็นเม็ดครับมันเป็นเม็ดลูกองุ่นคือเม็ดองุ่นครับดีเลย์ไหมไม่ดีเลย์ครับผมเออจอยใหม่ต้องเก่งขึ้นละจอยสีแดงสตรีมเก็บเพิ่มเลยป่ะล่ะพี่น่าสนเหมือนกันนะจริงแล้วว่า2ฉากจบจุดเขาเพลิงไว้ฮิวเลือดผมจะไปจุดข้างในดิจุดที่ตรงมันมีมอนเยอะๆจะได้ฟาร์มเอสเซนต์กลัวเปลืองของที่อยากรู้คือตอนนี้มันอัพดันใหม่ให้ยังวะทีมรอบเดียวเก็บทุกฉากจบสปีดรันเลยเหรอโอ้โหไอ้สปีดมันสปีดได้อยู่หรอกแต่เราจะสู้บอสได้ป่าววะเราแตดเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาจุดเดี๋ยวเรามาจุดตรงนี้วะที่มอนเยอะชัวเลยชัวอย่างเลยสวยโอ้โหเราเก็บได้วะน่ะโอเคของแป๊บสวยมากสปีดรันทั้ง10พาร์ทเหรอไม่ใช้ไฟตีมอนเหรอใช้ดาบครับผมดาบนี่ไงจุดสวยเอาว่ะลีเลือดสบายใจเฉิบมานานยังครับพี่มาประมาณ8ชั่วโมงเลยครับอันนี้ขึ้นชั่วโมงที่10ครับโอ้มาเลยมาเลยมาเลยโอการฟาร์มดาร์กเอ็กเซนเป็นร้อยโอ้บอกเลยว่ามาตะได้กี่โมงเลยพี่เกมเดียวกันมีมอนหลงเหลืออีกความรัวรวยแล้วนี่รวยแล้วแต่เราต้องมีเงินด้วยไงเออแต่เอาดังเซ็นไม่ขายก็ได้นี่ว่าเออยั่งยืนกว่าด้วยเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ครับใจเย็นครับจริงครับสแต็กมอนฟาร์มครับสแต็กมอนฟาร์มสวยได้หมดบอกเลยได้หมดกินข้าวแล้วสแต็กคีปเล่นแบ็คแจ็คไหมพี่ใครเล่นไข้เลยครับผมใครขึ้นใครเล่นขึ้นไข้ใครขึ้นเล่นเลยครับมาคือถ้าได้เวลนะป่านนี้นะเวล500ไปแล้วบอกเลยสแต็กยังไงใครขึ้นใ
เสียดายเอฟเฟกต์กดไม่ติดมีสะดุดนิดนึงปั๊มรัวทุกคนเล่นมุกเดียวกันหมดเลยแนะนำให้ทำขนมปังขายได้เงินไวมากๆก็ละ20โอ้โหคือปลูกข้าวแล้วก็เอาไปทำขนมปังคือมันรวยจริงแหละเคยทำแล้วแหละแต่ว่ามันดูแบบมันเป็นอะไรที่ลองช็อตมากเลยรอนานด้วยคำอ่อนแมนเวลานานโคตรมีเติมไหมเกมนี้ยังเติมอยู่อีกอะผมไม่ค่อยชอบเติมเวลาผมเล่นเกมผมก็สายฟรีเติมโหยเติมอะไรเยอะแยะแป๊บนึงผมเก็บจอยกันสรุปไม่ได้ใช้นะมาม่อนไข้ขึ้นใช้บันไดหรือลิฟต์ใช้เชือกครับปกติไข้จะขึ้นตามเชือกโค้ดฟรีทั้งนั้นโค้ดฟรีทั้งนั้นเลยไม่เคยเติมขายนกอ้วน9บาทเดี๋ยวเราหาตังค์ไปซื้อไปลองเอามาตกปลาเล่นดีกว่าอยากรู้ว่าเราทำเงินกับมันได้เยอะแค่ไหนวะตกปลาไปขายก็ได้แบบไอ้ปลาสีลุงแล้วก็ไอ้ตัวนกอ้วนก็ขายได้ตัวละ9บาทเลยนะสบายอะแต่ที่แน่เราต้องมีเอเซนต์500อันเอาไว้ซื้อกระเป๋าขั้นสุดมันใช่500ป่ะผมจำไม่ผิดแต่ว่ากระเป๋าตอนนี้เราเก็บได้250นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้ได้250ค่อยว่ากันสายฟรีแบบมีต้นทุนราคา9บาทสายฟรีสไตล์สายแบบว่าเอาละครับจ่ายมาผ่าน QR code ชิวจังอ่ะเพื่อนโอ้อุ้ย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 ไฟมันทำดาเมจเราและฮิวเราไปในเวลาเดียวกันผมเห็นว่าในนี้มันมีบ่อปลาด้วยนะว่าน่าจะตกได้ไอปลาไฟฉายแน่เลยว่ะนกอ้วนตัวละ9บาทเองกดราคาชัดกดราคาต้องแม่งให้มึงอ่านแชทโอ้ความสัมพันธ์แบบหยิกหลังกับไฟเดี๋ยวทำร้ายกันเดี๋ยวดีกันดูดิไปเหยียบเสียเลือดนะแต่บวกเลือดลบ5บวก5ลบ5บวก5แบบอินฟินิตี้อุ๊ยบายนี่เรายังไม่หิวเลยนะเนี่ย150ถอยสักสัก60 70แล้วกันนกอ้วนผมตัวละ300 ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับซื้อ300ขาย9บาทโคตรกดราคาโอ้ยรอดูบ้านซีซั่นนี้นานหน่อยนะอาจจะนานหน่อยคือผมไม่ชอบเลยเวลาแบบว่าพอจะสร้างแล้วของมันขาดอะรอบนี้ผมเลยกล่าวว่าผมจะใช้เวลาฟาร์มไปกับมันถ้าผมได้ไอ้กระเป๋า 50,000 ช่องมาแล้วนะผมจะฟาร์มแบบเอาแบบ 50,000 ช่อง
มไปจ้างคนอื่นฟาร์มได้ป่ะวะผมว่าแม่งใช้เวลาแบบชั่วกับชั่วกันแน่เลยว่ะแล้วผมจะจ้างใครฟาร์มอ่ะทั้งที่ผมไม่ใช่สายเติมผมจะเติมใครดีวะนกอ้วนในราคา300บาทสามารถเห็นวิวัฒนาการของโต๊ะพี่เอกได้นี่ซึ่งเห็นหรือยังวิวัฒนาการขึ้นหรือวิวัฒนาการลงไปจ้างผันพื้นนี่เหรอแต่มันแฮ็ก ID ผมมาดิโดนแฮ็กกันดิจ้างเอฟเหรอให้เอฟเอา ID ผมไปสตรีมโอ้แต่ยากนะคือถ้าจะฟาร์มพวกไอชาโคอะไรพวกนี้ต้องลงดันนะครับแล้วแบบคือเอฟอาจจะเล่นไม่เก่งแล้วผมไงอาจจะตายได้พอตายปุ๊บเสียกระเป๋านะกระเป๋าแตกเลยนะบอกเลยแต่เอฟเล่นเก่งสุดแล้วแหละจะดูจากทรงละแต่เก่งน้อยกว่าผมเก่งน้อยกว่าผมประมาณ17% ใช่ไหมใครจะไปตายศูนย์เหมือนผมโอ้โหผมนี่ตายศูนย์ตลอดจ้างไอ้สองอะจ้าง1 2 3ก่อนแล้วกันทันพื้นนี้ไม่เก็บไว้พิจารณาหน่อยเหรออืมไม่เอาดิผมไม่คุยกับคนเล่นเอลเดนลิงไม่จบดิเล่นโอ้โหเล่นยังไม่จบเลยจะมาคุยกันด้วยได้ยังไงคุยกันไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องโอ้โหเล่นสายเวทด้วยซ้ำโอ้โหยังเล่นไม่จบเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่คุยผมถึงได้บอกไงว่า F เนี่ยเก่งสุดแล้ว F เล่นจบไปโอ้โหกี่ร้อยรอบแล้วก็ไม่รู้แต่ก็น้อยกว่าผมอะแต่ไอ้ผ่านพื้นนี้มันเล่นไม่จบไงคืออะไรสายเวทด้วยซ้ำโอ้โหสายเวทโดนบัฟมาเกมนี้คุยไม่รู้เรื่องคนเราแบ่งเป็น2ชนชั้นครับชนชั้นที่เล่น Elden Ring จบกับเล่นไม่จบนี่เขาแบ่งกันชัดเจนเลยเขาแบ่งกันอย่างนี้เลยดูโลกมันโหดร้ายอย่างนี้แหละใช่ป่ะคือมัวแต่เวลาไปทำอะไรไม่รู้แบ่งกันงี้เลยโอเคเราออกไปดีกว่าครับตอนนี้เราได้เยียบแต่ลืมเก็บชาโคอ่ะไม่เป็นไรกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวหมูไม่สุกเล่นเกมเหลี่ยมๆที่เล่นไม่จบเพราะขอเวลา5นาทีผมดูไอ้ลิงจบนี่ชนชั้นไหนชนชั้นแบบคือชนชั้นเก็บของอ่ะแต่โชคดีที่ชั้นเก็บของเราเอาไอ้พวกพลาสติกไปหุ้มไอ้นี่หมดแล้วขอบก็เลยไม่เจ็บต่อให้ชนเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บเอฟไปล้างหน้าตั้งหลายรอบยังเล่นจบเลยนะเอาเหรอไม่ไหวนะอย่างงี้พี่พูดเรื่องอะไรงงเอ้าผมก็พูดเรื่องเมื่อกี้พูดเรื่องชนชั้นใช่ปะล่ะก็ผมก็บอกก็ที่ถามว่าดูนักลิงจบนี่ชนชั้นไหนผมก็บอกชนชั้นเก็บของผมว่าใครๆก็เคยเดินชนชั้นเก็บของอ่ะผมเดินบ่อยไม่หัวชนก็ไอ้นิ้วก้อยเนี่ยชน
โซนประจำสบายอันนี้มันเก็บเกี่ยวได้ไหมวะยังต้องมีอะไรไปขายยังวะเอาดาร์กเอเซนไปขายแล้วกันนิ้วก้อยคือที่หนึ่งนิ้วก้อยชนนี่ว่าสีม่วงอ่ะกลายเป็นสีม่วงเจ็บแบบขึ้นสมองเลยขออนุญาตขายเอเซนนะครับขายเท่าไหร่อ่ะ50ต่อ2589บาทได้แล้วกระเป๋าใหม่เท่าไหร่นะ350โอเคตั้งไว้เลย350เดี๋ยวมาไปตกปลาก่อนเกิดเป็นนิ้วก้อยโคตรสวยสวยจริงคือแล้วมันแบบเป็นกระดูกเล็กๆแบบว่าดันจะไปโดนไปกระแทกทุกสิ่งอย่างนะนิ้วโป้งก็เจ็บนิ้วโป้งก็เจ็บใช่ไปครับได้เวลาตกปลากันแล้วเคยโดนประตูหนีบนิ้วก้อยด้วยเหรอโอ้โหเคยหมดอ่ะนิ้วก้อยนี่โดนทุกอย่างขออนุญาตเลยนะครับ80บาทซื้อไงเรียบร้อยไหนอยู่ไหนแล้วเราอ่ะอยู่ในโรงเก็บของแน่เลยอาฮ่าการตกปลาของเราโดนทุกอย่างยกเว้นโดนใช้เออว่าเราไม่ทำอะไรวะนิ้วก้อยตีนเนี่ยมาทำอะไรวะเอาไว้อ๋อมันเอาไว้ไอ้นี่ด้วยเวลาเราใส่รองเท้าแตะมันเอาไว้แบบเลยออกนอกรันเวย์ตรงไอ้ช่องซ้ายอ่ะไอ้ช่องเล็กๆอ่ะเอาไว้ออกเอาไว้ถลายออกมาครับแล้วก็เอาไปโดนพื้นเล่นนั่นเลยใช่อันนี้คือฟังก์ชันยิ่งแบบว่าตอนใส่รองเท้าแล้วไปเหยียบน้ำนะหรือว่าฝนตกแล้วแบบเท้าเปียกโอ้โหไหลทั้งวันอะแล้วถ้าไม่มีนิ้วก้อยผมว่าเรารองเท้าเราจะขาดไปแล้วก็ได้นะคือลองนึกสภาพถ้าเราไม่มีรองเท้าเอ้ยถ้าเราไม่มีนิ้วก้อยอะไอตรงฝาครอบตีนน่ะมันจะเลยแบบขึ้นมาจนแบบมันลั้งอ่ะลั้งตีนเราจนมันขาดออกอ่ะถ้าไม่มีนิ้วก้อยไปค้ำเอาไว้ผมว่านั่นแหละน่าจะใช่ฟังก์ชันของนิ้วก้อยเอาไว้เบรกเปรียบดังเป็นเบรกนิ้วก้อยเบรกเกอร์โคตรล้ำบอกเลยโคตรล้ำนิ้วก้อยเป็นผู้มีพระคุณจริงๆนะจริงๆนะผมเชื่อว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในตัวเราอะที่เกิดเราได้มาสตาร์เตอร์แพ็คมันมีประโยชน์ทุกอันเลยครับนิ้วก้อยก็นั่นแหละตามที่ผมบอกใช่เลยคุยเรื่องนิ้วก้อยครับใครที่มาไม่ทันเราคุยเรื่องนิ้วก้อยอยู่นะไส้ติ่งเหรอเอาไส้ติ่งก็มีไม่ตัดไงไม่มีไส้ติ่งเราเดี๋ยวไปตัดอะไรออกอ่ะถูกปะอ
โอ้มันเลยออกมาจากชนชั้นสู่นิ้วก้อยสบายครับผมสบายบ่อปลาอยู่ไหนวะเคยผ่าตัดไส้ติ่งผมยังไม่เคยเลยนะผมยังไม่เคยอยากตัดอยู่เหมือนกันจากนิ้วก้อยไปไส้ติ่งไส้ติ่งมีว่าอักเสบนั่นไงบ่อปลาเอาแล้วมีปลาดาบป่ะเนี่ยนั่นน่ะตกไงวะกดค้างแล้วเควี้ยงอุ้ยอย่างแม่นกินข้าวก่อนเอาลืมกินยังไงต้องรอมันน่าจะรอมันดึงเบ็ดเหรอยังอีกอุ้ยมาแล้วมาอีกดึงอ๋อสีแดงห้ามกดโอเคสีแดงห้ามกดไปละเออแอนิเมชันละเอียดดีนะตกปลามันไม่ใช่แบบว่าเอาเบ็ดคาไว้เฉยมีแบบมีดึงลอกด้วยอ่ะมีดึงลอกขึ้นมาคือไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่ทำเองทำไมต้องลอกก็ไม่รู้อ่ะชนผิดกดผิดนี่ไงเอาอีกเอาไม่ได้แดกหรอกครับไม่ได้แหลกนะอย่าหลอกกันมินิเกมการเป็นการตกปลาที่โคตรอินเทนส์สวย Catch of a day เดี๋ยวได้ปลาอะไรแม่งบังหมดเลยเฮ้ยเราได้ปลาดาบของแพงด้วยอู้ยเอาแล้วมาเอาต่อดิครับชิวรอบนี้ชิวมาอีกแล้วขอปลาเรนโบว์อ่ะน่าจะแพงสุดมั้งเอ้าโอเคมาเอ้ยโหมันเอาว่ะชิบหายละไอปลาด่าเมื่อกี้ตัวละ10ใช่ตัวละ10ป่ะตัวละ10ตกได้35ตัวก็ชนะละสั่งผ้าตัวชนะเลยเศรษฐีแล้วเราเอ้ยโอ้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่เงยเล่นในกูแล้วมึงเล่นในกูแล้วมาเลยโอ้โหเอ้ยมันหลอกเราเมื่อกี้ตัวหนึ่งกว่าจะได้แต่ขอไปช่ำๆเลยนะวะมาเอาใหม่เอาดิมาอันนี้หลอกอย่ามาหลอกกันอย่ามาหลอกเฮ้ยจะได้แล้วนี่อุ้ยแล้วปลาดาบอีกแล้วต่อเนื่องนี่ครับไลฟ์นี้ตกปลาทั้งไลฟ์บอกเลยนั่งได้ไหมแพทนี้ เออว่ะมันนั่งมันใช้เฟอร์นิเจอร์ได้ยังไม่รู้นะผมว่าน่าจะยังนะนี่มันไม่ใช่เกมตกปลาเอ้ยไม่ใช่เกมปลูกผักอีกต่อไปแล้วมันคือเกมตกปลาครับทุกคนดูเป็นการตกปลาที่โคตรมันจัดนี่อุ้ยตรงนี้มันปลาดาบรัวๆเลยว่ะโคตรสุดอะคือแบบหรือว่ามันอยู่ที่บ่อด้วยวะผมว่าบ่อนี้มันเป็นปลาดาบชัวร์เลยแต่เหมือนใกล้จะหมดแล้วด้วยอะอ่านแชทไปตกปลาไปมีปลาดาบต้องมีปลาโล่วิ่งใหม่แล้วมีกี่ปลามีเพียบไอ้ที่จำได้คือมีปลาซาดีนที่แบบว่ากากๆอ่ะตัวระบาดอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยปลาซาดีนนี่ตัวระบาดถ้าจำไม่ผิดมีปลานกอ้วนเนี่ยนกอ้วน9บาทไอ้เรนโบว์นี่20มั้งเดี๋ยวแล้วมีนกอ้วนแบบอ๋อเอ้ยมันมีทำอาหารจริงด้วยว่ะเอาไปย่างเอาไปอะไรได้ด้วยโหนะไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ก็แพงนะแต่ต้องแบบดีฟดาร์กต้องไปตรงกับดีฟดาร์กแฟนตาซี
ผมว่าน่าจะต้องตกในดันแน่เลยดูจากทรงละดัดไปเดี๋ยวไปตกในดันแต่ว่าถ้าเราจะทำอาหารเราต้องมีอะไรวะFresh water มีเลเวลของเบ็ดไหมอ๋อเออว่ะมันจะมีเบ็ดที่ดีกว่านี้วะไม่รู้ฮะผมต้องไปดูในโต๊ะคราฟเราหนีขอดงนี้ก่อนละกันไม่ได้หรอกจัดไปพวกเรามีทำอาหารกระทะหม้อไฟฟืนมีเลี้ยงสัตว์ไหม ผมว่าอนาคตน่าจะมีนะว่าน่าจะอัปเดตได้เยอะเลยคือผมไปฟังเขาโอ้โหตกได้ขยะผมไปฟังเขามาเดฟเขาบอกว่าจะมีล่องแพแล้วก็พอมีล่องแพปุ๊บมันก็จะไปเกาะอื่นได้ครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากล่องแพเขาเพิ่งจะพัฒนาครับต้องรอผมว่าแน่รอนานหน่อยจริงเกมนี้อัปเดตน้อยกว่าจะอัปเดตทีสวยเอาอีก40บาทแล้วว่าแป๊บเดียวโอ้โหมีล่องแพแล้วก็ไปตกปลาในแพมีขุดเหมืองไหมพี่เดี๋ยวมีแล้วไหมเหรอมีตกได้สาหร่ายหรือขยะไหมเมื่อกี้ตกได้สแครปไปแล้วอ่ะอันเดียวถือว่าเกลือนะอันเดียวอ่ะสวยหลอกเยอะซะด้วยเราอ่ะดูอันนี้หลอกเยอะเฮ้ยมาแล้วเอาว่ะไดฟุกุมันไปนู่นเลยอ๋อถ้ามันเลยเนี่ยแสดงว่ามันไอ้ดงนี้มันหมดแล้วครับโอเคแล้วมีเก็บดอกไม้ให้สาวไหมครับไปโหลดฮาเวิร์ดมูนเถอะอย่างนั้นน่ะเล่นสตาร์ดิวก็ได้อ้วงมีอีกเป้าอ่ะไม่แน่ใจวันนั้นว่าเบ็ดมันจะมีมาขายเรื่อยๆหรือเปล่าวะให้ดอกไม้นะแบ็กแจ็คแทนไม่เอาไอ้หมอนั้นมันโกงเอกต้องตกนกอ้วนให้ได้ครบ 20,280 ตัวถึงจะสมจริงโอ้โหเถื่อนจัดเออเอาปะล่ะเดี๋ยวเราพอเราได้กระเป๋า 50,000 แล้วมั้ยเราจูดได้อย่างละ 50,000 เราก็ไปจ้างไอ้เบสตกปลาบอกโจทย์ไปว่าขอนกอ้วน 50,000 ตัวเออนั่นแหละจัดไป 50,000 ตัวอุปกรณ์บอกกันว่า 50,000 ตัวแป๊บเดียวชิวๆไม่ทำไมอ้าวไปตีโดนข้างหลังอีกแม่งเอ้ยเอาแล้วกันตัดไปสวยครับผิดอันมือขาดมีขาดอ่ะบอกเลยแบ่งชนชั้นไปแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ในเอลเดอร์ลิงคือตกปลาเราไม่ต้องเล่นเอลเดอร์ลิงจบก็ได้ไม่จำเป็นครับมันคนละสกิลกันคนละสกิลพอยต์กันครับเออ
คือถ้าคนเราตกปลาตกได้เลยไม่ต้องแบบว่าไปเล่นเอลเดอร์ลิงจบก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ได้เหมือนกันว่าแต่เราทำกับข้าวยังไงวะหรือว่าต้องใช้ไฟเพลสลองดูสิดึง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 ไม้15อันผมว่าน่าใช้ไฟเพลสน่ะอยู่โซอะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับผมไปยังไงมายังไงหรือเอาว่าคือที่ทำงานแบบว่าระดับแบบสเปซเขาเรียกว่าการจัดการสเปซนี่ดีมากนะครับขอบคุณกนกวันตดตดทองเหรอโอ้โหจริงปะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่จุดไฟเอาพูดออกมาเป็นสุกยังอ่ะไม่สุกคนแจกไก่ผมอ่านเอ้าก็มันอ่านคือผมใช่ปะไม่ใช่หรอต้องถ้างั้นต้องไอ้นี่นะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเราก็ย่างนกอ้วนเลยไงเราก็ย่างไงใช่ปะอ๋อยังไม่ได้ใส่แม่งเอ้ยเวละสุกทันปะเนี่ยสุกนี่เป็นไงโอ้ได้แล้ว1อันเพิ่มอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อมันมีพิษด้วยหรอเขาบอกว่าทำให้สุกแล้วแต่ว่าก็ใช้คำว่า most นะ most of the พิษเนี่ยโดนแบบว่าออกไปหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังพอมีอยู่กินเลยนะวะอร่อยไหมกินแล้วเพิ่มเท่าไหร่ครับกูเสียเลือดเสียเลือดเสียเลือดแต่ได้บัฟได้บัฟตีเร็วแน่เลยน่ะตีเร็วตีแรงหรอผมได้บัฟตีเร็วมาชัวร์เลยโอ้ยอร่อยแถมมีประโยชน์อร่อยแถมมีประโยชน์อีกนะสุดยอดจริงเราไม่ตายกินแล้วเลือดลดคือเจ็บแต่ดีดเอาว่ะมันไวขนาดไหนวะไม่ไม่น่าเกี่ยวอาการไอ้นี่เลยชัวร์เลยน่าจะแค่ตีไวอันนี้ดูไวจริงต้องแลก กินแล้วมันเฮ้ยใช่เปล่าอ๋อแต่เราก็นึกว่ามีโอ้เราลองถ้าจะลองซื้อนี้ไปใช้ก็น่าจะโอเคนะปลาดาบ1อันแล้วก็เอ้าอันนี้แบบทำสุกด้วยโอ้โหลุงนี้ไม่น่ากินเลยนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ซาดีน15ตัวโอเคเพราะฉะนั้นเราขายไอ้ขายปลาดาบสัก3ตัวไปก่อน3ตัวฮะอ๋อนี่มันซาดีนปลาดาบอยู่ไหนวะนี่ออตัวละ8บาทตัวละ8บาทก็แบบก็โอเคนะคือแบบสุดมากปลาซาดีน15ตัวโอเคแล้วก็ปลาเรียกว่าอะไรนะไดฟุกุปลาน้องอ้วนหายอีก1ตัวปลาซาดีนมันตกได้เลยนี่หว่าไม่ต้องหาแบบไอ้นี่ไปย่านอนฟัง YouTube ไม่เรียกน้องเลย
ขายไปก่อนเพื่อกระเป๋าที่เรารักเป้าหมายเลยคือกระเป๋าถ้าเราตกนอกวงนี่มันมีสิทธิ์ได้ซาดีนโอเคไปขอซาดีนอีก13ตัวครับสตรีมนี้ต้องได้กระเป๋าเลยเหรอใช่เหรอไม่มีทางอ่ะมีทางอ่ะเพิ่งมาเห็นตอนจะนอนแล้วเปิดฟังก่อนนอนก็ได้ครับผมตกปลาชีวิตก่อนโอเคมาสดีนี่ได้โคตรง่ายตกไปเลยเซฟนี้พี่จะทำคาเฟ่อีกไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าจะทำอะไรแต่จริงแล้วอ่ะดูจากของตกแต่งถ้าทำคาเฟ่มันก็ผมว่ามันน่าจะดีสุดแล้วอะถ้าไม่ทำคาเฟ่ก็ร้านหนังสือห้องสมุดเหรอพี่แพรทำอะไรบ้างก็พอมีกระเป๋าปุ๊บก็จะทำบ้านครับแล้วก็ไปซื้อที่ทำกิจการเหมือนเดิมแหละนี่แต่ว่าเราต้องเล่นใหม่อ่ะเซฟมันพังอ่ะดิเดี๋ยวตกไปตกมาแล้วแต่ขยะหอสมุดที่มีคาเฟ่เหรอน่าสนใจดีนี่จบสตรีมคนดูหลับไปแล้ว2ล้านคนเพลินๆไหมครับพี่เอกน้องไม่เคยเป็นร้อนในเลยอ่ะพี่คิดว่าไงเดี๋ยวกวนมะเนี่ยผมบอกนะคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยเป็นร้อนในนี่เป็นอะไรที่แบบจิตใจทำด้วยอะไรวะทำได้ไงอ่ะทำได้ยังไงเนี่ยชาติที่แล้วกู้ชาติมาหรือเปล่าชัวร์เลยโอ้โหตกได้เงิน1บาทตอนนี้ผมเป็นร้อนใน3จุดบริเวณปากล่างครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เป็นมันคือเรื่องปกติเลยอะสำหรับผมเนี่ยแต่คนที่ไม่เคยเป็นเนี่ยได้ยังไงวะทำคาเฟ่แล้วก็ทำคลิปที่มีแต่มุมคาเฟ่แล้วก็เปิดเสียงเพลงเหรอ น่าสนใจวะกินผักขอบคุณอุน CH นะผมโอ้โหเป็นไงดับเลยวงนี้เป็นปลาดาบเพิ่งเคยเป็นครั้งเดียวเองเกินเออใช้ชีวิตยังไงวะเป็นอยู่กระพุ้งแก้มระบมเละเทะคาเฟ่บ้านต้นไม้ทำรีสอร์ทรีสอร์ทแล้วถ้าช่องมันใหญ่ไม่พอเราจะรีสอร์ทยังไงอะเราก็สอนไม่ได้ดิแบบเคยเห็นป่ะเวลาแบบใต้ประตูอ่ะใต้ประตูแบบหน้าห้องเราอะไรเงี้ยเวลาคนส่งจดหมายใช่ป่ะเขาก็จะสอดมาใต้นี่ไงประตูแต่บางทีอ่ะเราไม่ชอบแบบให้มันเว้นที่ช่องใต้ประตูไว้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันแมลงสาบเข้าไงเออพอแมลงสาบมาเราก็มานั่งแบบกลัวมันอีกกลัวมันมาไต่หน้าเราอีกทีนี้ลีก็สอดไม่ได้แล้วก็งงว่าทำไมสอดไม่ได้ก็เลยไปใส่ตู้จดหมายแทนเรื่องปกติเดี๋ยวผมได้ปลาอะไรวะปลาดาบถูกแล้วโอ้โหโหอลี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 
เพราะว่าน้องปวดหัวแล้วอ๋อปวดหัวไอ้เกม Exodus 4เหรอปวดหัวเหมือนกันปวดหัวเหมือนกันนะปกติปกติเรื่องมันเครียดไงเนี่ยไปรีสวบจะหลับแล้วพี่เดี๋ยวมาต่อมุกกันก่อนมาต่อเรื่องต่อราวกันก่อนผมก็ซาดีนขึ้นมาไงซาดีนเท่าไหร่วะ5นะครับ5ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาดูเด้อได้ครับอยากได้เอฟเฟกต์เออพูดจริงอยากได้เอฟเฟกต์จริงทำไมค้างไม่รู้เนี่ยผมไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแน่เลยเคยใช้อยู่พักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้มันจนป่านนี้มันก็เลยคงเสียแล้วมั้งสงสัยต้องซื้อใหม่กินลำไยจะเป็นร้อนป่ะพี่กินลำไยจะเป็นร้อนป่ะพี่เหรอไม่เป็นนะคือผมชอบกินถ้าผมได้กินลำไยคือปกติก็ไม่ค่อยได้กินหรอกลำไยอ่ะแต่ถ้าได้กินทีอ่ะต้องแช่ตู้เย็นผมว่าอร่อยมากมันผมกินแล้วมันก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนครับไม่ร้อนแต่เอาจริงลำไยไม่ได้กินนานละเพราะว่ากินแล้วเป็นร้อนในเข้าใจได้นะเปิดแอร์กินพี่ไม่กินลำไยก็เป็นร้อนในไม่ใช่เหรอเออว่ะเพื่ออะไรวะเนี่ยนั่งกินในตู้เย็นลำบากต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้ไปวางในตู้เย็นอีกซี่ก็ไม่พออะไรนะมีคนเป็นเพราะกินถั่วทอดด้วยเหรอเป็นทุกทางแล้วอย่างนี้เป็นทุกทางแล้วมดเข้าเอฟเฟกต์หรือเปล่า ผมฉีดได้หมดแล้วมดหายหมดแล้วพี่มีอาหารที่แพ้ไหมไม่มีเคยแพ้กุ้งแต่ตอนนี้ไม่แพ้แล้วอะเอาจริงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงเลิกแพ้กุ้งถ้าทันที่ต่อยอันข่าวก่อนก็แพ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจโอ้ยตกได้แต่อะไรก็ไม่รู้เจ้าปลาซาดีนเออต่อยชนะกุ้งมาต่อยกุ้งไงครับต่อยกุ้งแม่น้ำอ่ะโอ้โหต่อยแบบมันเยิ้มเลยต่อยแบบมันเยิ้มหมดในหัวอร่อยจัดอ่ะ ก็ไม่แพ้แล้วเออเอาจริงเมื่อก่อนตอนผมเคยแบบว่าแพ้แล้วมันแบบแค่แกะนิ้วก็บวมแล้วอะมันกุ้งข้างขาพี่เก่งมากเลยพี่เอกสุดยอดครับผมบอกแล้วไง อยากเป็นกุ้งอยากกินมันกุ้งตัวเอง ทำไมเป็นกุ้งแล้วกินมันกุ้งตัวเองเนี่ยนะมันขนาดนั้นเลยเหรอนี่เอ้ยปลาอะไรปลากบ
เอ้ยปลากบยอดเลยกินมันกุ้งตัวเองเหรอมันกุ้งมันเปรียบเสมือนถ้าสมมติมันคืออะไรคนถ้าเราเป็นคนอย่างเงี้ยมันกุ้งของคนมันคืออะไรวะเหงื่อเหงื่ออุ๊ยกินแล้วเหงื่อไม่เหงื่อก็น้ำมูกอ่ะสองอย่างเนี้ยเออสองอย่างนั่นแหละใช่ปะโอ้ยตกได้อะไรไม่รู้ไม่น่าไม่น่ากินสักอันมันจะเค็มไหมเค็มอยู่แล้วครับดีนะไม่ได้กินข้าวมีใครกินข้าวอยู่ไหมครับเราออกจากเรื่องมันกุ้งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเยสเอ้ยนี่ไงปลาเรนโบว์เรนโบว์ทราวสุดสุดมากอันนี้ซ้อมเป็นซอมบี้แค่มันปูก็พอแล้วเอ้ยถ้ามันปูนี่เทียบง่ายเลยเทียบแบบของคนน่ะเทียบง่ายเลยเอาจริงผมชอบกินมันปูมากเลยนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้คือแฟกต์เลยโคตรชอบกินเลยมันปูร้อนๆนะแล้วแบบว่าแบบอังไฟแบบสดๆเลยสุดโคตรสุดแล้วก็มีไข่จิ้มไข่แดงนะแล้วก็แบบตีลวนเข้าไปในมันปูแล้วก็ย่างโอ้โหสุดเกินอร่อยจัดกินที่ข้างขาซาดีนอีกซาดีนก่อนอันผงกะหรี่กลิ่นนี่หอมหวนเลยมันกินที่อื่นไม่ได้เหรอพี่เอาจริงมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลไงพอไม่ได้ฟิลเราก็เห็นไหมเราก็เปิดไฟไม่ได้เกมพัซเซิลหลายๆเกมมันชอบให้เราไปเก็บฟิลแล้วถ้าเราไม่ได้ฟิลก็เราก็ไปต่อไม่ได้ไงหิวทั้งสตรีมผลิตที่ข้างขาดีนะกินยำวุ้นเส้นทะเล เดี๋ยวยำวุ้นเส้นทะเลมันต้องมีกุ้งไหมเหรอมีกุ้งมีปลาหมึกโอ้ยบ่อนี้ไม่มีละซาดีนขอซาดีนอีกนิดเดียวครับอันนี้ด้วยนกอ้วนด้วยขอหน่อยเหอะมันมืดว่ะผมไปนอนก่อนแล้วกันเก็บฟิลหลังฮอตกจิ๊กจูอีกเหรอ 95.7 เย้ชาแล้วฮ่าฮ่าตึงตึดึดึงตึงดึงดึงมีหลุมปลาให้ไหมครับขอหน่อยครับหลุมปลาครับหลุมปลาครับต้องทำไข่เจียวมันกุ้งละ
เอ้ยไม่เคยเลยว่ะปกติถ้ามีมันกุ้งก็คุกข้าวหรือไม่ก็ทำแบบว่าผัดกับข้าวไข่เจียวมันกุ้งอร่อยปะมันได้แบบว่ารสชาติไหมรสชาติของกุ้งขอบคุณศรีศิลานะครับผมขอบคุณ5กล่องครับแซ่บหลายเลยเหรอแซ่บอีหลีเลยเหรออีหลีเตะพี่ถามอาหารเป็นไหมนอกจากไข่เจียวไม่เป็นเลยครับแต่ว่าอยากลองนะอยากลองฝึกคือผมไม่แน่ใจว่าคนที่ทำอาหารเก่งอ่ะเป็นเขาคือผมไม่รู้ว่าคนที่ทำอาหารแบบเก่งๆแบบรสมือดีๆอ่ะแบบคนที่ทำอะไรก็อร่อยอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาพรสวรรค์หรือว่าเขาฝึกมีใครรู้บ้างเพราะว่าผมเอาไปเทียบกับอันนี้ผมเทียบนะผมเทียบกับคนที่เก่งคณิตศาสตร์เพราะว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์เขาจำสูตรได้จำสูตรแบบว่าอันนี้แทนค่าอันนี้จำได้เยอะแล้วก็ทำผลลัพธ์ออกมาได้แบบเก่งผมก็เลยเทียบว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์คือผมคิดมาตลอดว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์อ่ะคือพรสวรรค์เพราะว่าผมไม่เก่งเลยผมไม่สามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเรียนแล้วเรียนอีกอ่ะสูตรจำไปเถอะแทนคงแทนค่าเนี่ยบางทีก็แทนผิดแทนถูกพรสวรรค์กับลงมือทำนี่ไงตกปลาพลาดเรียนแล้วก็ลืมอ่ะต้องชอบก่อนบางทีก็แทนนี่เอ้ยไม่ใช่จำไม่ได้แต่ผมก็อยากฝึกนะคือผมถามงี้เลยแล้วกันมีใครในนี้ทำอาหารแล้วแบบว่าไม่ชิมปะไม่เชิงว่าไม่ชิมแบบว่าตอนทำนะจะพูดว่าอะไรดีวะคือผมเป็นคนชิมอาหารไม่รู้เรื่องอ่ะ คือชิมอาหารชิมแบบสมมุติว่าเราทำอะไรสักอย่างสมมุติทำซอสใช่ไหมสมมุติทำซอสแล้วเราตักขึ้นมาแบบนิดเดียวอ่ะเพื่อชิมเข้าปากอันเนี้ยผมจะไม่รู้เรื่องว่าเอ้ยมันอร่อยหรือเปล่าวะมันอร่อยหรือเปล่าวะอันนี้ผมจะไม่รู้คือจะรู้ก็ต่อเมื่อทำเสร็จเป็นแบบเป็นคำหนึ่งเลยอ่ะทำเป็นคำหนึ่งเลยแล้วกินทั้งคำเราถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้แม่งอร่อยว่ะผมจะเป็นอย่างเงี้ยมีใครเป็นเหมือนกันปะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำอาหารแล้วต้องชิมแบบกระปิดกระปอยนิดนึงตลอดอะไรเงี้ยผมว่าผมชิมไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่ามันทำออกมาอร่อยหรือเปล่าเหมือนกับว่าต้องชิมตอนเสร็จอย่างเดียวเลยตอนทำไม่ชิมมาชิมตอนทำเสร็จแล้วพี่เหมือนแม่น้องเลยน้องก็เป็นก็มีเป็นหลายคนนะแต่บางคนก็ชิมได้ใช่ไหมแต่ผมมาชิมไม่รู้เรื่องผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คุณสมบัติเนี้ยมันเหมาะกับการไปฝึกทำอาหารหรือเปล่าไงมันดูเหมือนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานแหละที่คนนำอาหารต้องมีต้องชิมอาหารให้รู้เรื่องวิปลาอะไรวะปลา what เอ้าใครเอาปลาสุกมาไว้ในนี้วะเฮ้ยใครต้มกินชิมหมดจานถึงจะรู้รสชิมจนหมดไม่อร่อยสักที
ใครเอาปลาส่งไว้ในนี้ตำแล้วเสิร์ฟบนบ่อน้ำหรออ๋อบ่อน้ำพุร้อนชั้นเลยปลาสุกในบ่อน้ำก๋วยเตี๋ยวปรุงจนคำสุดท้ายแล้วนี้คือเสร็จก่อนค่อยชิมถ้าไม่อร่อยค่อยปรุงอย่างนี้เหรอถ้าผมนึกภาพนึกภาพเลยวะนึกภาพนะก็คือพอทำเสร็จจานหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ชิมเสร็จปุ๊บถ้าไม่อร่อยหรือว่าขาดอะไรก็เอาไว้คราวถัดไปเลยครับทำใหม่คือไม่ปรุงอันเดิมด้วยเพราะว่าปรุงไปก็จำไม่ได้ว่าแบบว่าเอ้ยกูเพิ่มอะไรไปนะลืมเอาใหม่รอบหน้าแล้วกันพรุ่งนี้รีเป็นซะอย่างนี้ไม่โตอีกอ่ะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คนไม่ดีเลยคนไม่ดีเลยแต่ถ้าจริงแล้วถ้าทำแล้วกินเองอ่ะหรือว่าแบ่งแบบว่าคนรู้จักกินอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะต้องเหมือนกันทุกรอบก็ได้มั้งไม่รู้นะแต่ถ้าทำขายเนี่ยมันก็ต้องมือต้องนิ่งครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรยากเลยพี่น่าจะไม่เหมาะกับการทำอาหารให้คนอื่นกินทำกินเองทำกินคนเดียวเองเลยแล้วกันวิวโซงอะรสชาติไม่จำเจไม่กล้าให้ใครกินเมื่อไหร่เราจะได้นกอ้วนวะเดี๋ยวไปซื้อดาบพี่ไม่มีรสชาติที่ชอบหรอไม่มีนะคือรสชาติที่ชอบมันขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่กินเลยลองทำตามสูตรเป๊ะๆไหมก็อันนี้ก็น่าสนใจครับทำตามสูตรอย่างนี้ก็เลอะเลยดิถ้าบางทีคนใส่เสื้อกั๊กงี้มันก็ทำตามสูตรไม่ได้เลยนะเอาจริงแล้วอ่ะก็ต้องไปใส่สูตรก่อนโอ้โหซึ่งแล้วไม่ได้หาง่ายๆนะต้องไปเช่าด้วยสูตรอ่ะถูกป่ะบางทีสูตรคูณบางทีสูตรดมอะไรเงี้ยมันคนละสูตรกันอีกสูตรบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะดิเสียตังค์เช่าเขาอีกลำบากเลยหัวจะปวดใช่ป่ะทำอาหารนี่มันหัวจะปวดอยู่แล้วผมคิดว่าเจ๋งไปเลยไงขึ้นไปข้างบนวะสูตรผสมอุ๊ยตกใจหมดเลยกับคุณฟอสซีครับผมสวัสดีครับขอบคุณ50กล่องนะครับเปิดเลยครับผมต้องทำเสียงเปิดซองเองเนี่ยทำเสียงเองแล้วกันไม่มีเอฟเฟกต์หายแกะเลยครับแกะกล่องเลยครับ50กล่องทุกคนคนที่ดูอยู่ตอนนี้เรากำลังจะมีคนละกล่องใครตดไม่มีเสียงเบียดบอกครับเบียดบอกแจกขัดได้สวยมาก ฉีกกล่องไงเมื่อกี้ฉีกกล่องแควกๆเลยขยี้เนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยงงกันดีทำไมมีถุงพลาสติกอยู่ในห้องโหไปสบายครับผมมันต้องเตรียมมาอยู่แล้วคนเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์เตรียมตัวไปล่วงหน้า
นี่ไงทำไมผมไม่ได้ไอ้นี่มันดงปลาซาดีนเหรอวะถือถุงรอเลยถือถุงรอเลยแบบว่าใครแบบแจกมา50กล่องก็แบบเตรียมนี่เลยเนี่ยดีสบายครับห้องพี่มีทุกอย่างยกเว้นที่ว่างเจ็บว่ะIt hurts so much, you know? ได้ achievement นี้ขยันเด้งเหลือเกินเอ้ยได้แล้วนี่ว่าเฮ้ยขาดซาดีน5ตัวแล้วเราก็ได้ไปได้ดาบไอ้นี่แล้วดาบแบบดาบปลาดาบส่งของขวัญยังไงอ่ะพี่น้องส่งไม่ได้เอ้าถ้าบอกแล้วจะส่งหรือเปล่าล่ะใช้คอมหรือเปล่านี่ไงตรงแบบว่าไอ้รูปแบงค์รูปแบงค์ข้างล่างอ่ะไม่ใช่รูปพี่แบงค์วงแคสนะไอ้รูปแบงค์ที่มันเป็นรูปแบบรูปอะไรวะผมก็มองไม่เห็นมองของตัวเองไม่เห็นด้วยคำว่าไม่ว่างพิมพ์เบาๆก็เจ็บเพราะนั้นเนี่ยพิมพ์ดังแต่ไก่ได้แค่ในคอมคิดว่านะเออนะแบงค์ดอลลาร์แบงค์ดอลลาร์ครับรูปดอลลาร์เฮ้ยอาซาดีถึง5ตัวเพื่อนนี่ไงมีคนแจกให้ดูไงนี่ไงขอบคุณเจโป28ด้วยนะครับต้องเข้าซาฟารีอุ้ยขอบคุณพานุวัฒน์ซื่อตรงขอบคุณครับผมเอ้าชื่อภาษาไทยยังอ่านนานอีกตรงนี้ไม่มีปลาซาดีแล้วสะพานไม้มีวงปลาเหรอวงปลามันไม่ค่อยมีปลาซาดีด้วยถ้ามีคอมจะแจก50กล่องเลยแต่ไม่มีนี่ขิงกันลิฟล่าขิงกันลิฟล่าในวงก็ยังได้ปลาซาดีนะในอนาคตอันใกล้มีซูเปอร์แชทถ้าโดนบือแชทอาจจะต้องซูเปอร์แชทแชทซูเปอร์มาเลย Oh my god มันมีไอซูเปอร์แชทใช่ไหมแล้วก็ซูเปอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แตงสามอย่างผมว่าน่าจะเข้าพร้อมกันเลยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ครับซูเปอร์ตีนไก่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์วาเลนไทน์สุดยอดต่างกันยังไงเหรอซูเปอร์แชทก็จะเป็นเอาไว้ใช้ตอนสตรีมครับตอนที่ผมมาสตรีมเงี้ยมันก็จะไฮไลท์ข้อความแต่ว่าถ้าเป็นซูเปอร์แตงมันจะเป็นใช้กับในคลิปวิดีโอครับในคลิปวิดีโอที่ลงเกมนี้จะมีเปิดให้รวมตี้ไหมพี่ไม่รู้เลยฮะแต่น่าจะอีกนานเลยครับให้เขาทำล่องแพก่อนทำไมจอดำกลางคืนแล้วผมโอเคไปนอนกันแล้วกันมีคนบอกจอดำแล้ว
รอเข้าไทยเลยค่ะจะมาซุปเปอร์ขาไก่แบบแซ่บlooking forward เลยนะ looking forward to เลยนะซุปเปอร์ร้อนในล่ะพี่เอามาล่ะซุปเปอร์ร้อนในเพิ่มระดับใหม่ซุปเปอร์ร้อนในครับเป็นระดับที่4ล้านบาทต่อเดือนได้อะไรเพิ่มจากร้อนในเริ่มต้นไหมไม่เท่าเดิมเลยปลูกต่อเนื่องเอ้าไม้หมดเป็นล้านเลยพี่มันได้แค่ร้อยกูพี่เอกเพื่อมาเป็นซูเปอร์ร้อนในเอาว่ะผมก็จ่ายให้ตัวเองไงเออผมก็เปิดระดับนี้มาเพื่อกดซับตัวเองนะแล้วก็เสียเปอร์เซ็นต์ให้ YouTube ไปเพื่ออะไรวะ เพื่ออะไรวะขอบคุณฟอสซี่อีก50กล่องนะครับผมมาเปิดเลยเปิดเลยพวกเรารัวๆต้องมีคนได้เยอะแน่ๆเลยกับการแจกในครั้งนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอีก50กล่องนะครับเยี่ยมเลยครับ Very good indeed ปลูกเพิ่มเราขาดปลาซาดีนอีก3ตัวเราได้ปลานี่แล้วอัศดิน3ตัวโอเคแล้วเดี๋ยวเราได้ดาบปุ๊บได้หอกปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปลงดันถุงพลาสติกถุงพลาสติกติดไว้ที่ไมค์เหรอหน้าข้างหน้าไมค์เนี่ยครับบูดครับขอบคุณบีซื่อตรงด้วยครับเมื่อกี้สำหรับของฟองนะครับขยำถุงพรุ่งนี้จะมีตี้เป็ดไหมไม่แน่ใจเลยครับขึ้นอยู่กับว่าครับไม้ขายาวๆน่ะเหรอพี่ไม้ขายาวๆอันไหนอะไม้ล่าสุดเหรอขอบคุณ24กุมภาด้วยครับสำหรับ5กล่องนะครับได้2ครั้งจนเป็นนกเขียวแล้วจริงป่ะเนี่ยได้กล่อง2รอบจนเป็นนกเขียวเลยเหรอโอ้โหสุดจัดไม้ทองหยอดอ๋อที่บอกมันมีที่เก็บสายใช่ครับผมใช้ไม้นี้อยู่ครับใช้ไม้ปัจจุบันเลยครับที่โพสรูปในผ่อนคลายครับโอ้อีก2ว่าจะไปนอนแล้วแต่มาฟังพี่คุยกับแชทดีกว่าพี่ม้วนแขนเสื้อไหมร้อนแทนเสื้อคอเต่าเลยมันเป็นเสื้อเทคโนโลยีนาโนครับเทคโนโลยีนาโนไม้สวยเออผมก็ชอบนะเนี้ยมันดูแบบ
ดีอ่ะต้องดีแหละเพราะมันเข้าเนื้อจะมีคนได้กล่องจนเป็นนกแดงไหม2ปีแล้วน่ะไม่มีแพลนจะจัดโต๊ะในอนาคตอันใกล้เหรออยากรู้ต้องติดตามนะครับพี่ชอบฤดูไหนสุดชอบฤดูหนาวอ่ะดิฤดูที่ประเทศไทยไม่มีอ่ะขอบคุณHDTV ด้วยครับสำหรับ5กล่องครับอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวคุณหมวย SPM ด้วยนะครับผมเมื่อกี้มีปลาวงปลาออกตรงนี้ใช่ไหมคือผมเน้นปลาซาดีนก่อนตอนนี้อีกตัวเดียวชอบหน้าหนาวแต่พอน้ำเย็นไม่อาบมีปลาดุกไหมหิวย่างเลยแล้วกันเตรียมย่างเลยแล้วกันไหนเนี่ยโอ้โหขอตัวงอนดีประเทศไทยมีฤดูหนาวครับแต่ไม่มีฤดูหนาวในกรุงเทพเออว่าใช่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 ไปไปที่อื่นก็หนาวได้ครับแต่ประเทศกรุงเทพไม่มีสบายละโอ้ยโอ้ยประเทศกรุงเทพหน้าฝนก็ไม่ชอบเหนียวดิหน้าฝนใส่รองเท้าแตกก็ไม่ได้มันนิ้วก้อยมันเผยอ้าวเราได้ปลาสดีในวงดงนี้อยากได้ปลาดาบขอปลาดาบนะอันนี้นะหนาว3วันเขาเรียกฤดูหนาวหรือเปล่าพี่มันเรียกว่าหนาวแบบหนาวแบบควอเตอร์เดียวควอเตอร์เดียวของสัปดาห์โอเคไปละของเราครบแล้ววะไฟบงไฟเบอร์ครบแล้วนี่ว่าไปเกมตกปลาเหรอคุณเอกใช่ครับผมเกมตกปลาครับเกมตกปลามาขายครับนี่แล้วเราก็ซื้อเลยแล้วกันฟิชสติ๊กฟิชสติ๊กมันเอาไว้ตกปลาได้ด้วยหรือเปล่าวะคริติคอลดาเมจสปีดไฮมากมันน่าจะเป็นพวกเลเปียมากกว่าปะอันนี้อยู่โซะเอาว่ะเดี๋ยวเราลงดันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปตกปลาเราจะต้องล่าปลานี้มาให้ได้ครับปลาไฟฉายปลาเรนโบว์ทราวเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันไม่มีเน่าใช่ไหมไม่มีนี่ว่ะขอบคุณแบล็คลิสต์เนื้อลื่นมากด้วยครับผมสำหรับ5กล่องครับพี่จำทางยังไงมันอยู่ในขมับมันอยู่ในขมับผมเองเอ้าไม่ได้อาวุธโอ้ยขอบคุณโคราจีจีด้วยครับสำหรับ5กล่องผมมาแล้วพี่เอกสวัสดีต้นใครครับสาระช่องแชทวันนี้ประเทศไทยไม่มีฤดูหนาวจริงๆเพราะเราอยู่ใกล้เส้น00มาก
ส่วนที่เราหนาวช่วงปลายหรือต้นปีมันเป็นแค่ช่วงที่มวลอากาศเย็นจากจีนพัดลงมาเท่านั้นเอามาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างนี้ก็ลำบากอ่ะถ้าเราไม่มีสูตรเราก็ต้องไปเช่าคนเอ้าซ้ำอันนี้ซ้ำนี่ซ้ำพยาทานสิ่งนี้ไปพวกเราเออปลาเรนโบว์มันได้อะไรวะได้บัฟอะไรวะลองสักหน่อยแล้วกันอันหนึ่งโอเคอยากรู้ว่าได้บัฟอะไรอ่ะมาแล้วพวกเราอร่อยสุดๆบอกเลยว่าจะละอึ้มกินเลยปะล่ะเดี๋ยวไปในดันเจี้ยนก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้ใช้บัฟด้วยใช้บัฟมากินน้ำวันละ8บรรทัดมาเลยชนเอาว่ะมันเป็นอาวุธที่ไม่มีสกิลด้วยเนี่ยโอ้โหเต็งว่ะโคตรสุดเท่ไปล่าปลานี่ว่ะถ้าเป็นเส้นศูนย์ดูดจะเป็นยังไงเราก็ดูดเส้นจนไม่เหลือเส้นแล้วมันจะกลายเป็นกินเกาเหลาดิโอเคกินสิได้บัฟวิ่งไวเหรอ slippery ว้าวเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ก่อนบัฟวิ่งไวโหไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่ค่อยดีเลยถ้าจะมาทำอาหารนั้นเราเอาไปขายดีกว่าว่ายังไงผมว่าในนี้ต้องมีบ่อปลาอู้รวดเร็วฉับไวเป็นไงอาวุธใหม่มันต้อง OP อยู่แล้วมันต้องเดือดของใหม่ๆอ่ะเทคโนโลยีมันมาพร้อมเทคโนโลยีไงนี่ล่ะเถื่อนจัดตกได้ใช่ไหมบ่อในถ้ำคิดว่าได้นะเพราะมันต้องตกที่ Deep Dark Fantasy อ่ะแล้วผมว่าที่เนี่ยแหละดีสุดละกิ้งตีติดตันหวังผลเป็นยังไงแต่มาดูโดนตีสวนบ่อยยังวะโอ้ตรงนี้ เดี๋ยวมันเคยมีตรงนี้ด้วยวะ What เอ้ยแบบแปลกละโดนตีบรรเลงไม่ตายครับเมื่อกี้จำผิดคนละอย่างเลยเมื่อกี้คนละอย่างกันเลยมีข้าวให้เรากินป่าววะผ่านเราต้องไปหาข้าวแล้วโอ้ยโอ้โหแล้วตีมันจะย่อยืดอ่ะมันก้าวขาแบบฉับไวอ่ะแล้วเราก็จะตายเอาตกตึกเดอะซีรีส์ไหนพาร์ท2ข้าสองอยู่ไหนตกตึกเดอะซีรีส์ไงครับ
ขอบคุณเนเธอร์เรย์นะครับผมมันย่อยืดจ้วงแทงอ่ะมันแบบมันจะตกเอาง่ายๆเลยอ่ะดรอปเงินซะด้วยดรอปแกจู้นี่ตรงนี้ไม่เคยมีตรงนี้ไม่เคยมีผมจำได้ไม่มีจริงมันมาแล้วอ่ะอันนี้มันมาแล้วผมเริ่มไม่ชอบอาวุธชิ้นนี้แล้วว่ะผมเริ่มไม่ชอบละโอ้ my god อะไรเนี่ยไม้ใหม่ยังบุ๋มอีกเหรอโอ้ยโอ้ยหรือเคยมีวะไม่มีหรอกไม่จริงไม่น่าเคยมีลีขอบคุณอนัทยานกยูงด้วยนะครับผมสำหรับ5กล่องนี่อ่านถูกแน่นอนโอ้โหธรรมดาครับธรรมดาผมเก่งภาษาไทยอยู่แล้วเกมนี้เล่นไงเพิ่งเคยดูเกมลงดันครับผมลงดันแต่อ่านชื่อคนนั้นว่าตดทองเฮ้ยมันโยยงด้วยอ่ะขอบคุณ5กล่องนะครับผมหมดหรือยังไปหนึ่งข้าวเราเนี่ยหมดหรือยังที่พ่อหายละข้าวเราเลยจะหมดเล่นได้หลายคนไหมพี่เอกเล่นได้คนเดียวครับตอนนี้สวัสดีน้องปัมมี่ครับขอบคุณ5กล่องครับ5กล่องเด้อว่าเรากลับไปใช้ดาบเราเหมือนเดิมด้วยวะเดี๋ยวดาบเราไปไหนแล้ววะโอ้ยดาบอยู่ในกล่องสบอชีวิตพี่เอกไม่ชอบวิชาอะไรไม่ชอบเลขครับ ไม่ชอบเลขไม่ชอบเลขโอ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันโอ้ยขออนุญาตไปดูน้องส้มฮะอะไรอ่ะติด The Walking Dead เหรอเกียดคิดอุ้ยเดี๋ยวเราจะเอาบ่อปลาเราไม่ได้จะมาบูล้างผ่านสมัยแล้วอ่ะโอ้ชีวิตตามล่าค้อนทอไม่แน่ใจเลยว่าเราจะไหวหรือเปล่ามันนี่ไงบ่อน้ำมีป่ะมีปลาให้เราป่ะเราต้องเจอบ่อใหญ่อะดิอันนี้มันแบบทางน้ำไหลนี่มันทางน้ำไหลลงไปข้างล่างเมื่อกี้อาจจะเจอนะตามน้ำไปโดดลงน้ำได้ไหมพี่นี่ไงโดดได้ครับใครมันยังเดินตามไม่เลิกเลยวะเอ๊บมีหลบไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอาวุธนี้บ่องตรงรีวิวจากผู้ใช้จริงสกิลก็ไม่มีด้วยเห็นเป็นแบบก้างปลาใหญ่ๆอย่างนี้นึกว่าจะแบบทิ่มไกลๆ
รักษาระยะห่างที่ไหนได้เวลาตีมันก็เดินใส่เขาอีกดูเนี่ยเดินใส่ไม่พักเลยไม่ดีเลยบ่อน้ำระบบแทงก็ไม่มีไม่ดีเท่าค้อนทออันนั้นแบบว่าฉูดฉาดโคตรเราเดินไปเปิดลิฟต์ทันวะเปิดลิฟต์ไกลจันเลยนะเท่าที่เคยจำได้ฮึบฮึบเฮ้ยจุ๊บเจอแล้วหมดน้ำหรือเปล่าวะใช่ปะที่นี่ที่ไหนมีที่ที่เราไม่รู้หรือเปล่าทุกครั้งที่โดดเสียวตกมากเอ้ยอะไรขนาดนั้นผมเคยโดดตกเลยเหรอก็ไม่นะเราอย่ากลัวเกินเหตุครับไม่มีไม่เคยโดดตกโอ้ my god ไอตัวเบลิ่มเทิมไอเบลิ่มนี่ไงไอเบลิ่มไม่โดน1 2 3ไม่รีบ1 2 3ไม่รีบยังไง1 2 3 1 2 3ไม่รีบไงตายซะ ไม่เท่าไหร่เบลเลอร์แล้วเคยโดดตดไหมไม่เคยส่วนใหญ่ตดก่อนโดด มันขยับไม่ทันสกิลมันดีเลย์7บาทสกิลมันดีเลย์นะสบายคุณลิวเรนด้วยครับผมสำหรับ5กล่องครับผม Thanksหาก็มุมไงไม่รีบสุดๆไม่รีบมากๆมาโอ้ยเปรี้ยงเอาว่าสเต็ปมันยังดีอยู่มากมายสเต็ปมันยังดีอยู่สุดๆดูละกัน yesไม่เคยพี่เอกไม่เคยตายและไม่เคยตดนี่1ใน2ประโยคนี้มี1อย่างที่เป็นเรื่องจริงและ1อย่างที่เป็นเรื่องไม่จริงเดากันเอาเองทีนี้ไม่ได้เรื่องตดใครเริ่มผมไม่ได้เริ่มเลยนะใครเป็นคนเริ่มเนี่ยเป็นคนต้นคิดออกกินข้าวอยู่อุ๊ยอุ๊ยว่าไปเรายังไม่ได้นั่นหรือว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรคริสตัลใช่ปะอันนี้คือเราวาร์ปกลับเลยปะจุดนี่ไงคีย์สโตนผมคอยหมดแล้วพี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรหมายถึงเส้นอะไรเหรอเอาถึงประเภทด้วยใช่ไหมชอบกินเส้นเล็กครับเส้นเล็กน้ำตก
เลี้ยงน้ำตกเลยที่ไม่ค่อยชอบก็น้ำใสมันคือไม่รู้เหมือนกันอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสไม่เป็นเพราะมันต้องปรุงใช่ไหมแล้วผมปรุงไม่เป็นไง ปรุงไม่เป็น สองตัวเลยเหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจนเจ็บจนอย่าพึ่งไอ้น้องไม่รีบโดนอย่ามาถามเรื่องปรุงเลยคือชิมยังชิมไม่เป็นเลยอย่างที่บอกชิมยังชิมไม่เป็นเลยไม่ไปปรุงก๋วยเตี๋ยวปกติปรุงก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรบ้างเหรอปกติไม่ปรุงครับ ถ้าปรุงส่วนใหญ่ใส่ถั่วป่นนับปะอันนี้นับปะถั่วป่นอะเพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยสวัสดีครับผมครับถั่วป่นนับไหมถ้าไม่นับก็ไม่ปรุงมากสุดก็น้ำส้มสายชูเพราะว่าอยากให้มันออกเปรี้ยวนิดนึงใส่ปากอย่างเดียวนั่นไงไอ้บ่อปลานั่นน่ะไปไงวะบ่อปลานั่นน่ะชอบเตี๋ยวบูดไม่ใช่เตี๋ยวรสเปรี้ยวออกแนวแบบต้มยำอย่างเงี้ยอยู่ทางนี้เหรอผู้ไม่ถูกกับการปรุงใดๆทั้งสิ้นใดๆเลยปรุงบ่เป็นเด้อสูปักก็ไม่กินไงเยี่ยมยอดของเราตรงนี้แน่เลยว่ะใช่ปะเอ้ยใช่มันใช่จริงๆในสุดเราก็ได้ถึงเนื้อหาหลักของเราในวันนี้แล้วคือการตกปลาในตรงนี้นี่เองสวัสดีเพื่อนโอ้นั่นไงเล่างับโดนแน่บอกเลยเจ้าปลาไฟฉายฮะกี่ตัวมาแล้วมาแล้วอย่านะไอ้มอนอย่าเพิ่งมาไอ้มอนอย่าเพิ่งอย่ากระโตกกระตากสวยแล้วใช่วะใช่เลยโอ้โหได้มาอย่างง่ายดาย Fish Collector นี่พี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่ากินครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือนี่อย่างชอบเลยเตี๋ยวน้ำตกเดี๋ยวเลยนี่ชอบมากครับเส้นเล็กเนื้อก็ได้หมูก็ได้แต่ว่าสั่งไม่ผักก๋วยเตี๋ยวน้ำตดผักไม่เขี่ยครับเราสั่งไม่ผักเลยครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเขี่ยกูได้โคตรเดือดอุ้ยตัวอะไรบินผ่านก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะถ้าสั่งพิเศษจะเป็นเรือยอทเคยสั่งไม่ผักแล้วได้ผักไหมพี่เคยครับผม
ให้1ดาวเลยคือถ้าร้านไหนสั่งไม่ผักแล้วยังให้ผักมานี่จัดไปเลย1ดาวรีวิวจากผู้ใช้จริงอุ๊ยอะไรวะ2รอบติดแถมอ่ะแถมไม่เอาเออตัดคะแนนโหดเลยถ้าใส่กากหมูถ้าใส่กากเจียวแทนมานั่นน่ะโอเคได้อยู่เออตกปลาไปทำน้ำตกโอ้ได้รัวๆเลยสุดให้1ดาวแล้วคอมเมนต์ว่าขอบคุณสำหรับความหวังดีนะครับขอบคุณสำหรับความหวังดีพี่เคยกินซอยจุ๊ไหมไม่เคยครับไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ด้วยแถมไหมกรุณาอย่าพลาดชมกรุณาอย่าพลาดสีแดงมันแรงที่สุดอือหูได้รัวๆเลยเว้ยเฮ้ยแหลมเดี๋ยวไอ้พื้นตรงนี้มันเคยเอ้ยมอนไอ้มอนไอ้มอนยังไงเหยียบนี้เลยแล้วกันด้วยความสวยงามนะฮ่าไอมอนมันทำอะไรเราไม่ได้กี่ตัวแล้วตำนานจะเปิดให้ดูสี่ตัวแล้วครับตัวละเท่าไหร่นะผมลืมไอตัวนี้แพงปะโอ้ยเนาะไอมอนนี่มันดึงสายตามอนกลัวน้ำพี่กินปลาดิบแล้วเข้าถึงรสชาติอร่อยไหมพี่อร่อยนะได้อยู่อะแต่มันก็แล้วแต่ปลาด้วยนะ5ตัวละอ่ะหลอดไฟแพงใช่ไหม30เลยหรอใช่หรอเฮ้ยแต่มันหมดแล้วดูดิมันไปแล้วอะ my god หมดละบ่อนี้เฮ้ยอ้าวจมเลยเราดูว่าไม่ชอบของดิบคือกินได้เป็นบางอย่างครับไอซอยจูนี่มันดูน่ากลัวไปอ่ะพี่มักอาหารภาคไหนเป็นพิเศษจริงๆก็ได้หมดเลยนะขอแค่ไม่มีผัก ขอแค่ไม่มีผักแค่นั้นเลยแต่มีผักก็ได้แต่เขี่ยเอา ภาค Infinity War ไม่ใช่นะมัน Avenger The Kang Dynastyรอไปเลย4ปีเอ้ย3ปีพี่กินกะเพราแต่ใบกะเพรากินนะถ้าบอกว่าผัดกะเพราอ่ะมันนัวม
ันแบบมันนัวอยู่ในชามอ่ะก็กินกินไปเถอะโอ๊ยเจ็บข้าวจะหมดแล้วที่นี่น้ำพริกผักต้มไม่แตะเลยสินะคือก็กินแต่น้ำพริกอะทั้งนั้นอะไอผักที่ต้มมาก็ไม่กินอะเดี๋ยวน้ำพริกผักต้มนี่เนื้อหาหลักมันก็คือผักเลยนะน้ำพริกหนุ่มไอ้น้ำพริกหนุ่มพอได้ได้อยู่ที่แปลว่าได้ไข่ชะอมไข่ชมไม่กินครับชะอมชมไม่กินเลยครับกินกับแคปหมูใช่ได้อยู่อันนั้นได้อยู่อย่างนี้ลู่ก็ไม่กินลู่ใครกินลู่อ่ะมีด้วยหรอมีคนกินลู่ด้วยหรอคือลู่มันวางเดี๋ยวแล้วเราต้องวิ่งก่อนปะต้องวิ่งก่อนแล้วค่อยกินหรือว่ากินได้เลยแล้วก็ค่อยวิ่งไม่ได้ดิถ้ากินก่อนวิ่งก็ลู่มันก็ขาดแล้วก็กินไม่ได้ฉันต้องกินก่อนถูกปะกินก่อนแล้วค่อยวิ่งลู่วิ่งไงนี่เราพูดถึงลู่อะไรกันอยู่อ่ะกล่องเยอะจังชอบกินแกงไหมครับชอบแต่โดนแกงอะไรสตรีมปรึกษาปัญหาการกินยาร์ดลู่อ๋อไม่ใช่ลู่วิ่งอ๋อคือเราคุยกันถึงยาร์ดลู่กันอยู่เหรอมึงเรียกว่าลู่วิ่งคุยเรื่องเดียวกันนะวะลาบเทาพี่เคยกินไหมไม่เคยเลยครับลาบพาร์ทเทลยังไม่เคยเลยไม่กินอะไรลาบเทาอะไรคือลาบเทาอ่ะมันมีแบ่งสีกันด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ลาบเทาอย่างนั้นแล้วลาบแล้วเทาแบบไหนอ่ะเป็นคำตอบที่ดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวู้เทาคือสาหร่ายเหรออ๋อเทาคือสาหร่ายแล้วทำไมถึงเรียกว่าเทามันสีเทาอ่ะเหมือนจะใครออกขาวนิดหน่อยอ๋อทั้งนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยดิก็เลยออกขาวอ่ะใช่ปะออกขาวช่องไหนอ่ะเอ้ยต้องถ้าเรื่องใหญ่สมควรถ้าบอกว่าออกขาวอ่ะว่านะหน้าหนึ่งเลยอ่ะโหถ้างั้นคอนเฟิร์มแล้วว่าเรื่องใหญ่ไม่พักเลยใช่ไหมไอ้มอนเนี่ยไม่พักเลยตีอยู่นั่นแหละโหกดขึ้นมาปัง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 หลบอุ้ยอุ้ยว้าว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 ไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นเอ้ยอย่าพึ่ง
ไปจุดไฟด่วนไปจุดไฟด่วนไปจุดไฟด่วนเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้ my god ไม่ได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วตายทีเถอะอุ๊ยมีมอนเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ my ออกขาวเลยอ้าวนี่ไงเราต้องไปเก็บกระเป๋าจริงด้วยเนี่ยเพราะว่าตาเราหายหมดเลยดูดิตาเราหายโอ้ my godอุตส่าห์ตกตั้งนานไม่จริงเก็บโซไปเก็บโซอันนี้ถือว่าตายให้ดูแล้วนะใครขอไว้ตั้งแต่ต้นคลิปอะผมว่าตายให้ดูอย่างกับพี่เรียบร้อยอันนี้โชว์ให้ดูนะแล้วอย่าขออันอีกแล้วอย่าขออันอีกเพราะมันค่อนข้างที่จะทำยากทำยากมากครับเรื่องอย่างเงี้ยขอกันนานๆครั้งดูแลจำนำไปใช้นะครับทุกคนเอวีวันออกข่าวหน้าหนึ่งเลยเมื่อกี้ทางไหนแล้ววะบัวสายลามเมื่อกี้ไปตรงนี้เราก็เจอไอ้นี่ดิวะไอ้พวกบอสจุกวิ่งแบบจุกมาแล้วตรงนี้มันเจอไอ้มอนไม่หวะเหมือนจะสู้ไม่ได้นะถ้าชิปแล้วนี่ไงกระเป๋าไหนวะกระเป๋าอยู่นี่เก็บเลยละกันพี่น้องอุ้ยเดี๋ยววนนี่แน่ยังไงวนเราวนไงเราวนอาวุธกากเฉยๆแหละโอ้โหบอกกันเลยอาวุธมันกากโอ้ยตายอีกรอบป่ะเนี่ยแล้วมึงรี yes มันเป็นเรื่องของการเก็บขอบชนครับชนมันไม่มีข้าวกินน่ะไม่มีข้าวกินปุ๊บเราก็นะเลือดก็ลดเรื่อยๆตอนนี้หิวขึ้นมาอุ๊ยยังไม่หมดอีกอ่ะเข้ามาไม่ได้ขอข้าวหน่อยครับสวยไฟเบอร์3อันสุดที่สุดทำอะไรอ่ะโอเคเป็นเรื่องที่ดีให้เรากลับบ้านก่อนนี่ไงใช่หวะมีแต่เงินเฮ้ยโอ้ไปแล้ววาร์ปดีกว่าแบบนี้วาร์ปดิไอตัวนี้มันแบบมันเดือดอ่ะมันวิ่งไวจัดวาร์ปคีย์สโตน
วาร์ปกลับโอเครอดสบายสบายละกลับบ้านดีกว่าอาวุธนี้โคตรดีจอแบบแดงมากตาย0ครับทุกคนเลยยังตาย0อยู่สบายใจได้ขออนุญาตนอนนอนแล้วก็ยังไม่หายง่วงอีกนะสภาพไม่โตอีกอ่ะดีจริงนะเนี้ยดาเมจ7ถึง13ว่านี้ยังดีกว่าเลยโอ้ไม่น่าไปเสียเลยเสียมากๆอุ้ยโตแล้วชึบอันนี้โตยังอ่ะยังอีกเราปลูกดอกนี้เพิ่มดีกว่าเพราะว่าเรามีเยอะนะใช้อะไรวะใช้นี้ปาบ9ต้นไม้ตัดต้นไม้ช่องก็น้อยเหลือเกินอย่ามีช่องเยอะกว่านี้แม่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกระเป๋าล้วนๆมาแล้วครับทันไหมทันครับ ยังทันอยู่ครับผมเราปลูกโอ้ยเราก็ขออนุญาตกินก่อนแล้วกันหิวโคตรเรานอนได้อีกปะเนี่ยวันนี้เราจะได้พานี้ได้กระเป๋าไหมโนเวNo way home เฮ้ยดอกไม้โตแล้วดีเลยได้แบบว่าเกิดเวลาปลูกได้เกิดพร้อมกันขออนุญาตเก็บเลยแล้วกันนะแล้วเก็บไปโดนอันนี้อีกมันน่าจะมีแยกนะอันไหนตีเก็บอันไหนปลานี้เน้นตกปลาอย่างน้อยเราก็มีส่วนนะเกมนี้จะมีพาร์ท2ไหมมีครับผมมีอยู่แล้วฮะจริงผมชอบเล่นเกมนี้นะถ้าไม่ติดว่าตอนนั้นไอ้เซฟหายแล้วก่อนถามพี่เอกที่ไม่ใส่เสื้อผ้านอนว่ามันช่วยให้หลับสบายขึ้นจริงไหมจริงนะจริงแล้วแต่คนหรือเปล่าสำหรับผมว่าจริงนะจริงแท้ 100% แบบรับอย่างเรื่องคือสบายจัดหนาวเหรอก็ผมผ้าไม่โหงๆเหรอเราก็เอาไอ้พวกไอ้หมอนคงหมอนข้างมาไงแล้วก็ดามมันลงไปแค่นี้ก็ไม่โหงแล้วเป็นเราได้อีกอันนึงดีกว่าสวย
ดามคือเวลาเราขาไปไก่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เรียกว่าดามอ่ะเรานึกถึงดามแขนดิมันดามแขนเราใช้ไม้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเปลี่ยนเป็นหมอนข้างอ่ะไก่มันธรรมดาไปดิเอาดามแล้วเชือกผูกเชือกมัดอ่ะเขาเรียกพาดเหรอไม่ได้เรียกพาดคือเราคิดมาอย่างดีแล้วดิว่าเราจะก่ายอ่ะว่าเราจะแบบจะดามไอหมอนข้างอันเนี้ยแล้วเราจะเรียกพาดได้ไงถ้าพาดคือไม่ได้ตั้งใจถูกปะรีวิวจากผู้ใช้จริงของแท้ครับโอ้ เจ็บหัวเลยเอ้าปวดหัวหรือเปล่านี่ดามไปกันอะไรหักกันในพวกแบบว่าขอบเตียงไงขอบเตียงหักง่ายนะอันนี้พูดจริงพูดเรื่องจริงไม่ล้อเล่นตอกหินจอสะเทือนเลยมันมีสกรีนเช็คมาให้แล้วเหรอบักปลาไปขายสิกำไรเราเท่าไหร่คุ้มกับการที่ต้องไปเสีย1โซหรือเปล่าปลาไฟฉายแบบเป็นล้านอ่ะ5ตัวเนี่ย5ตัวคือเป็นล้านสบายละปลาเปิดนี่ไม่ต้องมาทำอาหารกินหรอกผมว่าไม่คุ้มแล้วทำอาหารเราขายได้ปะเอ้ยอย่างเนี้ยเราขายได้ปะขายไม่ได้มันเขารับซื้อแต่ปลาสดโอ้ยไหนว่าตาย0 8บาทแล้วก็ปลา30บาทตก5ตัวก็ได้มาแล้ว150โอ้โหดูโอ้รวยจัดเราก็ขายปลาเรนโบว์ทราต์นี่แล้วก็ปลาอะไรปลากบอีกปลากบโอ้โหขายปลากบตัวละบาทเอ้ยเราก็จะได้กระเป๋าแล้วนี่นิดเดียวจริงๆเราถ้าเราเอาดังไอเซนไปขายนี่ได้เลยหรือเปล่าวะใช่ปะกระเป๋าใบ350อ่ะเอาดอกไม้ไปขายก่อนตกปลาไปแล้วครึ่งสตรีมก็แต่มันรวยอยู่นะถ้าเราไปตกไอปลายไฟฉายอ่ะสุดยอดบอกเลยดูเดือดกระเป๋าไม่ไกลถ้าใจประมงเอาว่าใจประมงก็มาเห็นเขาบอกว่าเอาตุ๊กตาหมีไว้ข้างตัวเวลาเราหลับหมีจะปกป้องเราจากปีศาจจริงไหมคะลองไปค้นหาใน Google ดูมีนะไม่รู้จริงไหมไม่จริงครับอันนี้ยืนยันถ้าเรานอนแล้วเราเอาตุ๊กตาหมีไว้ข้างตัวหมีหลับด้วยครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยอันนี้คือเรื่องจริงหมีหลับกับเราด้วยเราฟังดีจะได้ยินเสียงหมีกลลองดูได้ตื่นมากลางคืนลองฟังดูหมีมันอู้หลอนกว่าเดิมอีกหลอนกว่าเดิมออกแนวฮอร์เรอร์
ทำหนังเกี่ยวกับตุ๊กตาหมีป่ะล่ะโอ้ย1บาทโหเอ้ยขายของแล้วผมว่าเราน่าจะได้แล้วกระเป๋า350น่าจะเก็บได้500ช่องป่ะวะพอ500ช่องปุ๊บแล้วเราก็ไปสะสม Dark Essence 500อันแล้วเราก็ GG ครับ Easy Gameอ๋อทำหนังเรื่องหมีพูดได้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะ โหลได้ยินเปล่าไมค์แบตหมดแล้วไงวะเนี่ยเฮ้ยแบตหมดรัวๆเลยไมค์ดูดิสภาพเท่าไหร่แล้วอ่ะอีก50บาทสวยโลนขายอีกนิด17บาทสวยครับซื้อเลยละกัน500ช่องโอ้โหเดี๋ยวเราไปนอนทีนึงแล้วเรากลับมาใหม่มันจะมีอันล่าสุดมาชัวร์เลยไปพวกเรา500ช่องสุดเกินทำงานมาซื้อกระเป๋าโดยแท้ดื่มน้ำโชว์หน่อยพี่มาดื่มน้ำข้ามวันใหม่คนอะไรนอนไม่ต้องแบบมันเหมือนมันวาร์ปเลยอะไม่ต้องนอนบนเตียงเสียงน้ำแข็งกับหลอดน้ำหมดแล้ววะดิทำไงดีอ่ะไม่มีใครเคยทำได้นะในโลกแห่งมัลติเวิร์สในโลกแห่งจักรวาลนี้นะครับคนที่ได้กระเป๋า500ช่องใน1สตรีมไม่มีทางอ่ะไม่มีใครเคยมีเดี๋ยวมันเคยมีราคานี้ด้วยหรอเคยมีเหรอวะเคยมีไหมผมจำไม่ได้ว่ะหนึ่งพันช่องพันช่องพันห้าไม่เคยมีผมก็จำได้ว่าไม่เคยมีนี่ว่าเดี๋ยวนะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบที่ผมเคยบอกจริงอ่ะที่ผมบอกตอนที่ผมมีกระเป๋า 20,000 ช่องอ่ะ 20,000 หรือ 50,000 นั้นลืมไปละปกติจาก500เป็น 50,000 เลยใช่ผมว่ามันเอาออกแน่เลยเดฟเอาออกมันโกงไปเหรอเดบออกไปแล้วโอ้โหเหลือเป๋าพันห้าแสดงว่า50,000 มันโกงไปแน่เลยว่าแล้วมันต้องเอาออกโถ่เอ้ยเสียใจเลย1,500เราต้องทำธุรกิจอย่างอื่นเสริมไปด้วยล่ะใช่ไหมโอ้ยไม่พอหรอกเวียโซ่น่ะฮะจะว่าโกงมันก็โกงอยู่หรอกไอ้นั้นน่ะใช่เลยงั้นเราอัปเกรดโต๊ะดีกว่าเพื่อทำของระหว่างที่เรารอต้นไม้โตอ
ช่องก็ไม่ค่อยมีโอ้ยเล่นแบ็กแจ็คสัก10ตา2ตาก็ไม่ไหวแล้วก็เรามีกระเป๋านั้นหรือเปล่าเขาก็เลยลบเซิร์ฟเราโอ้โหใจร้ายจังอ่ะทำไมใจร้ายจังอ่ะครับฮะเกินไปลิบรามันลบเซิร์ฟเราอย่างนี้ได้ไงโอ้สภาพพวกเราจำได้ว่าค้อนในโต๊ะคราฟดีใช่หรอแต่นะอันนี้อันนี้ได้รีซอสcritical resource 15% ขอนขอนไม่ขุดใช่ไหมกระเป๋า 50,000 ช่องยังอยู่เอ้าหรออ๋องั้นแสดงว่าคนที่เล่นเอ๊ะเซิร์ฟไม่โดนลบเหรออย่าไปท้อพวกเราอย่าไปท้อน้ำหมดเราก็ไม่ท้อเติมโอ้งั้นคนเล่นที่หลังนี่เสียเปรียบเลยคนมาเล่นหรือว่าคนที่เซิร์ฟเซฟหายเนี่ยผมว่าเสียเปรียบเลยโอ้ไม่มีกระเป๋า 50,000 ใช้เซ็งโลนสุดๆพอมีไว้ให้ลิงถือโอ้ยโอ้ยเอาน้ำทะเลมาลดต้นไม้ได้อย่างไรต้นไม้ทำไมชอบกินน้ำทะเลมันได้รสชาติไงไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะถึงแม้แต่ว่าจะเป็นคนที่ปรุงไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็กินน้ำทะเลแล้วอร่อยได้เลยรสชาติดีเยี่ยมเราไม่ศรัทธาในประมงแล้วอ้าวนี่ของผมนี่ของผมผมไม่ได้ปิดเฟซหรอวะฮัลโหลอ๋อโทษนอนโรงพยาบาลพอดีอยากให้เกมสมจริงคือตัดไม้แล้วล้มทับคนตายแล้วไม่ถึงล้มทับเราอ่ะเพื่ออะไรแล้วเราก็เสียโซ1อันเมื่อกี้มันใช้อะไรบ้างนะเล่น Dust 4พี่ร้อนหลังมั้งไหมตลอดเวลาเลยทุกครั้งผ่านไอออนนี่หว่าไอออน75ไปลงไอดันใกล้ๆนี่ก่อนมีวะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆมีดันตรงเนี้ยดันเล็กๆอันนี้ครับ The Old Mineอ
เป็นดันเจี้ยนที่เล็กมากมีอยู่แค่นี้เองพรุ่งนี้คลิปตอนเช้าจะเป็นราฟพาร์ท4นะครับจะมีราฟพาร์ท4คลิปยาวด้วยนะยาวกว่าที่ผ่านมาได้กระเป๋า500ช่องนะครับพี่เก็บไปเก็บไอออนในดันเจียนจังเดี๋ยวนะไอออนมันเคยมีไอ้นี่ปะที่เอาหินมาแล้วก็มาหลอมเป็นไอออนปะใช่ไหมต้องใช้เตานี้ปะเนี่ยใช่แน่ๆเลยวะอยู่โซละอยู่โซแล้วนะครับชัดเลยโอ้ใช้ของเยอะด้วยแต่นะถ้าเราไอ้นี่เราเอาออกได้ปะออกได้เตาอบพิซซ่ามาต่อฟาวเดชั่นเป็นไงสเตชั่นเวิร์กสเตชั่นของเรานี่ดีมากอุดเกินใส่หินเข้าไปแล้วก็ใส่ไม้เยี่ยมยอดที่สุดทีเท่านี้เราก็ได้ของเพียบเอามหาเศรษฐีบ้านเราน่ารักมากคุ้มค่าทุกพื้นที่พรุ่งนี้จะตีมอะไรยังไม่รู้นะครับขอบคุณแพตตี้ตรีสำหรับ10กล่องนะครับผม Thank you โดนอีกแล้วเกมนี้มันก็ชิวนะสบายได้แบบว่านั่งคุยด้วยไม่เน้นมีหลังคาเพราะนอนแบบกระพริบตาอยู่แล้วนี่มีของจองด้วยไม่เน้นมีหลังคาเพราะนอนแบบกระพริบตาอยู่แล้วเอาว่าคากับตาทำลูกตาลลอยแก้วไปดูตะเอกไปฟินดีจริงเอาว่าอันนี้ก็คล้องจองทำลูกตาลกับดูหลังอ่านไปโอเคนี่คล้องจองมากน้องขอลาตัวไปนอนก่อนนี่ลาตัวก็มาอะไรอ่ะ up to level 2สุดต่อไปก็ต้องการอีกเพียบเลยพี่มาต้มรอเลยชิบหายหินหมดเช็คชื่อทันไหมทันครับผมเรายังไม่ได้จากไปยังพอมีเวลานะครับตุ่นในรุ่นอันนี้โตหรือยังเอาบรดน้ำมาตกปลาเราไม่ศรัทธาในการตกปลาละ ไม่เคยศรัทธาเท่าไหร่ละ My God เฮ้ยนี่เราทำไปนี่ได้ดิไอ้พวกนี่เอาใช่ไหม
นี่ใช้อะไรบ้างอะดอกกุหลาบ8อันดอกกุหลาบ8อันแล้วก็ไอออนดอกกุหลาบ8อันโอเคไปหามันน่าจะทันอยู่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงตกปลาไปตกไอ้ปลาไฟฉายคุ้มนะโหลไม่บุ๋มปะเนี่ยเองหน้าจุ่มจอมากฝันดีคงไปนอนนะครับผมนอนฝันดีนะครับยินดีที่ได้ดูกันนะครับใครยังไม่นอนดูต่อไปไอ้เกือบจะนอนแล้วแต่ได้ยินอยู่ก็ลุกขึ้นมาเปิดวอลลุ่มให้มันดังสนั่นเราจะได้ไม่ต้องนอนให้มันดังไปถึงข้างบ้านจงตื่นขึ้นมาเถิดตื่นขึ้นมารับอากาศที่มันสดใสตื่นทั้งสตรีมหมดกันไม่ได้นอน ผมยังไม่ได้นอนเลยผมยังไม่ได้หลับไปเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งนอนมาไปตีหินดีกว่าเดี๋ยวเรากูหลับวะมืดเหลือเกินนอนแป๊บไม่ตื่นซะด้วยหมูปิ้งมาขายยังครับยังอยู่อย่างตื่นยิ่งกว่ากาแฟดอกกุหลาบอยู่ไหนวะมันน้อยจังตื่นกันทั้งแชทเลยปิดสตรีมนอนแล้วเหรอข้างบ้านจะตื่นคือดูเองอะไม่ตื่นแล้วแต่ข้างบ้านจะตื่นแทนแล้วตอนนี้เกมนี้ตัวเต็มมาหรือยังยังเลยครับผมดูขวาล่างยังเป็นเวอร์ชั่น 0.2 อยู่เลยครับยังไม่ตัวเต็มเลยยังไม่เต็มตัวด้วยน่าจะอีกนานแต่ถ้าเราแต่ถ้ามีคนอุดหนุนเขาเยอะๆก็อาจจะไวขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการที่ผมมาสตรีมนี้อาจจะทำให้หลายคนซื้อมาเล่นแล้วซื้อมาเล่นตามเพราะอยากชิลใครอยากซื้อก็ซื้อเล่นได้เลยครับเติมสายเติมระวังได้รีเซิร์ฟใหม่นะพี่ไม่มีแล้วเขาอัพคลาวด์เซฟมาแล้วล่าสุดนะจงขายดีและอัปเดตซะแล้วพวกเราจริงจะเล่นเกมของท่านเราจะทำสร้างคอนเทนต์ให้ท่านเจอแล้วเอาคุณลาบมี5อันแล้วน่าจะขาดอีกต้นหนึ่งสั่งเป็ดเกมนี้ไม่มีสั่งเป็ดซะด้วยซึ่งดีแล้วอย่ามีเลยถ้ามีก็ไม่ต้องทำอะไรกันละ
เกมนี้น่าจะมีใน PS5 เออจริงอันนี้จริงเลยอย่าว่านั่งเล่นในเพย์เราซิงเซฟด้วยนะแบบว่าผมจะได้ไปนั่งเล่นในเพย์แบบชิวๆอะไรเงี้ยแบบระหว่างที่ไม่ได้สตรีมเก็บไอ้นี่รอเก็บวัตถุดิบแล้วก็เวลาสร้างอะไรก็มาอัดคลิปมันคนดีไม่น้อยเลยนะซิงล้างจานใช่แต่แปลกนะผมงงมากเลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าซิงล้างจานในเมื่อเราเป็นคนล้างอยู่ดีถ้าคือตามปกติแล้วถ้าเราตั้งชื่อว่าซิงล้างจานซิงมันต้องล้างให้เราดิแต่เราอะเราต้องไปใช้ซิงอีกทีนึงแล้วเราก็เป็นคนล้างก็เลยงงว่าใครเป็นคนริเริ่มคำว่าซิงล้างจานวะไม่เข้าใจอ๋อคนล้างคนแรกชื่อซิงเหรอไม่แต่เราไม่ได้ชื่อซิงไงเราชื่อแบบคนละชื่อกันเลยไม่เกี่ยวกับซิงเลยเออถ้าคนแบบเรียกชื่อซิงแบบว่าเรียกว่าอะไรมันชื่อเพี้ยนกันมาซิงเป็นเซิงบางคนชื่อเซิงอย่างเงี้ยเออก็ได้อยู่ก็พอเข้าใจแต่เงี้ยไม่ใช่แล้วชื่ออย่างผมชื่อเอกเงี้ยมันก็แบบมันคนละอย่างกันเลยอ๋อให้เกียรติผู้บุกเบิกโอเคใช่โมก็ไม่หุงข้าวให้เราเป็นคนหุงอันนี้จริงไหมแล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังครับผมของนี้มันจริงๆก็ถ้าไม่เชื่อก็ลบหลู่ได้ครับไม่เชื่อก็ลบหลู่ได้ไม่ติดอันนี้แล้วแต่เลยคือสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะได้หมดจะลบหลู่ก็ได้หรือจะไม่เชื่อหรือว่าจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้หมดครับนี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่เรื่องหมีกลเนี่ยของจริงนะไม่เชื่อใครมีลูกตาหมีลองดูได้ผมก็ลดน้ำไงลดไปก่อนเลยปีกรนลดเสร็จแล้วเราก็เก็บเกี่ยวขึ้นมาครับเจ็บรัวๆรัวๆได้ทั้งไฟเบอร์และดอกไม้กัดไปรวยแล้วต้นไม้เยอะขนาดนี้ดึงตื้อดึงดึ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 ดวันนี้มีสาระใช่ป่ะโหดูสตรีมผมอะได้ทุกอย่างเลยความบันเทิงสาระนะปรัชญา
ได้หมดได้ทุกอย่างเลยความรู้มีทุกอย่างครับใครมันจะมานั่งบอกเราใครมันจะมานั่งสอนเราเรื่องแบบว่าอุ๊ยตุ๊กตาหมีมันเวลาเราเอามากอดข้างมันหลับด้วยไม่มีอ่ะใครจะมาบอกพบเครื่องจริงเรื่องอย่างนี้มันควรผมว่านะมันควรสอนแบบในบทเรียนเลยแบบเรียนบรรจุลงในวิชาคณิตศาสตร์มีทุกอย่างยกเว้นสติเวอร์สติมีอยู่แค่เหลือน้อยพี่สนใจเขียนหนังสือไหมคืออะไรอ่ะอะไรที่ทำให้คิดว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้มันจะคงจะดีนะถ้าอยู่ในเนื้อหาอยู่ในหนังสืออะไรถึงทำให้คิดแบบนั้นน่ะเฮ้ยจริงเหรออันนี้พูดจริงพูดเล่นน่ะถ้าพูดจริงนี่คือแบบโอ้แสดงว่าที่ผมแบบว่าพร่ำสอนมานี่คือเป็นไม่สูญเปล่าเลยนะอันนี้ไม่สูญเปล่าเลยเขียนโดยเอกฮานนักเก็ตสาระดีๆถ้าได้มาครอบครองจะมีสติตื่นรู้ตลอดเวลาตื่นอ่านแล้วตื่นทุกเช้านี่แล้วเป็นหนังสือที่รีเพย์ value เยอะมากเพราะว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยต้องอ่านหลายรอบเพื่ออ่านแล้วมันจะจบอีกแบบนึงจบคนละแบบกับอ่านตอนแรกเราต้องดื่มน้ำวันละ 8,000 แก้วใช่มั้ยครูพี่เอกถูกต้องครับดื่มวันละ 8,000 แก้วแล้วก็เอาตัวเองไปกลางแล้วก็ทำตัวเองเป็นเขื่อนแล้วจบปลายเปิดทำเป็นคอมิกเลยเหรอโหนี่คือจะแข่งกับ Marvel Comics เลยใช่ไหมอุ้ยได้นะได้อยู่นะผมว่าได้นะทำเป็นแบบว่าวันนี้คือเรื่องของตุ๊กตาหมีถ้าขี้เกียจอ่านเอาไปลองขาโต๊ะได้มีประโยชน์เยอะเดี๋ยวลองขาโต๊ะยังถือว่ามีประโยชน์ไปนะประโยชน์ยังเยอะนะเผื่อลองไม่ได้นะกระดาษยุ่ยทะลุเป็นรูอีกดอกกุหลาบเราอยู่ไหนวะหานานแล้วเนี่ยดอกกุหลาบต้นนี้ไม่โตเอาไปใช้ตอนตั้งแคมป์จะได้ไม่ต้องไปขนฟืนโหนี่ถ้าไอ้แก๊งพี่เลี้ยงมันเอาไปนะคืนนี้กับแอบบี้ไม่ต้องไปเจอหมูป่าแล้วนะ
อนแรกก็หาไม่ยากนะแต่พอเหลือดอกเดียวแล้วมันหายากชิบหายเลยมีประโยชน์ไหนวะเนี่ยเส้นเรื่องไหนตามไม่ทันมีหลายเส้นซะด้วยสรุปอย่าเขียนเลยคือถ้าได้เขียนเสร็จแล้วจะเอาไปลองขาโตนี่กระดาษเปล่าๆก็ได้นะแต่เที่ยงคืนแล้วเนี่ยขอทำอันนั้นก่อนเฮ้ยโหยังไม่ก็คุณลาบไปไหนหมดวะอย่าให้ต้องเดินไปซื้อในเมืองนะหมดแมปแล้วยังไม่เจอเลยเอาไปดุนหัวนอนแข็งอีกเอาซื้อในเมืองเลยเหรอแพงไปดิป้าขายแพงรับซื้อโคตรถูกขายแบบโคตรโกงคงราคามากนอนแบบกระพริบตาเป็นไงเอ้ยหินโผล่โอ้ยต่อหน้าเลยนะอันนี้ป้าไข่กิโลกรัมละ7บาทขอช่วงวาเลนไทน์เลยขายแพงมันงอกไวซะด้วยอันนี้สาระได้ดีไม่ต้องมีทุกวันมีสาระกันเยอะแล้วเราให้สาระคนอื่นไม่ได้เราก็ให้ไลฟ์สาระคนอื่นแทนโลกนี้มันถึงได้สมดุลเกิดยากจังวะหมุนเหรอหายยังน่าจะหายแล้วมั้งนิดเดียวปะแอบหมุนอย่างนั้นเหรอได้กระเป๋า 50,000 หรือยังมันไม่มีอ่ะดิไม่มีภาพวาร์ปมันเพิ่มกระเป๋าราคา 1,500 ขึ้นมาทำมาแล้วปะเจอแล้วเจอที่3ดอกนอกจากเจอยากแล้วยังให้เกินอีกดื้อ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 หลับไปตั้งแต่ช่วงต้นไลฟ์เพิ่งตื่นเดี๋ยวเราลอดไอช็อตนั้นไปได้ไงวะแข็งแกร่งจริงๆทำไปได้ผมก็สร้างขึ้นไปเลยละกันแล้วถ้าเราจะเอาขวานน่ะโหไม่มีทางอ่ะแต่ก็ไวอยู่อันนี้ป้าบเป็นไง
ยอดทำขวานอีกอันนึงเราทันเนาะวะน่าจะได้อยู่ว่าแถมแล้วกันแถมดอกไม้เราขาดอีก6โอเคได้อยู่อูกุลาบเหรอถ้าจะเอาสตรีมนี้ผมว่าไม่โตไม่ทันละดูจากทรงนะทรงไม่น่าโตทันละเราต้นไม้มันเกิดไงวะกุหลาบเราเหลือ2อันเดินไปดูตรงซ้ายล่างก็ได้ผมว่าน่าจะมีอยู่ไปเอาไอ้นี่ด้วยหินโซนนี้เราเคาะหมดแล้วสวัสดีวันใหม่เที่ยงคืนแล้วนี่หว่าไอ้พิกแอคใส่ฟ้าก็น่าจะดีกว่าอยู่ดีป่ะใช่ไหมนี่มันตีช้าไม่เป็นไรได้อยู่ดูหลับไปครึ่งแชทธรรมดานี่มันเป็นช่องแห่งการหลับอยู่แล้วครับไม่หลับสิแปลกเจ็ดแปดสวยแม่งขาดหนึ่งอันอีกแล้วให้ตายเถอะไม่เป็นไรนะพี่หาวทุก3วิเลยเหรอไวจะหาววิละ3ครั้งธรรมดาไม่เสียงบุ่มนี่ก็ธรรมดาดื่มน้ำหน่อยน้ำหมดแล้วดิไม่เหลือละไม่เหลือน้ำเลยละไม่บุ่มไม่พักเลยตัวไหลแต่ถ้ามันไม่ได้ขวานมันก็นอนไม่หลับขอขวานหน่อยเหอะนะกี้นะเกื้อนยังอยู่ถึงกี่โมงเดี๋ยวก็ไปแล้วผมหาดอกกุหลาบอีกเล่มหนึ่งชนะเลยกุหลาบเล่มเดียวชนะเลยตรงนี้ไม่ใช่ด้วยไหนว่าจะตี5เดี๋ยวใครว่าตี5ฟังผิดเปล่าเมื่อกี้บอกว่าตีไอมอนเมื่อกี้5ครั้งมอนในดันน่ะจำผิดเลยดิเข้าใจดึกแล้วไงกุหลาบ1เล่มได้ป่ะครับลักษณะนามถูกแล้วไม่ใช่เหรอกุหลาบเขาก็เรียกเป็นเล่มนี่ใช่ป่ะถูกไหมเดี๋ยววะ
กุหลาบที่ไหนเป็นเล่มที่นี่ไงไอ้ยังหนังสือยังเรียกเป็นเล่มเลยแล้วทำไมกุหลาบถึงไม่เรียกเป็นเล่มอ่ะน้อยใจแย่เลยโหยตายจริงก็จริงก็จริงรู้สึกอยากหยิกอะไรหยิกหมอนเงี้ยกูหลามหายากอย่างมากสงสัยต้องเดินไปซื้อในเมืองเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าฮ่าภาพดู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 อยากได้ถังน้ำจังเลยไปซื้อดอกไม้ก็ได้ไหมแล้วเอาดอกไม้ที่เราปลูกมาไปขายไปขายป้าพอขายป้าเสร็จเราก็เอาเงินที่ป้าให้เรามาเราซื้อดอกกุหลาบ1เล่มชนะเลยชนะเลยไปเจไดเซฟเก่าจริงมากๆนี่ไงเราเอาจากนี้ได้หรอวะโอเคไม่ซื้อแล้วป้าโอ้โหเด็ดเอาตรงนี้แหละข้างทางสวยครับเย้คุณยังโลนแบบนี้แน่วะขโมยมันซะเลยนี่นะดาบนี้โหดด้วยเอ้ยไม่ใช่เราต้องทำอันนี้นี่เอาไว้ตัดต้นไม้ resource critical bonus บัวลดน้ำระดับแบบฟาร์มเมอร์ครับสวยครับเราก็ทำบัวลดน้ำระดับฟาร์มเมอร์ขึ้นมาเดี๋ยวใครตดอ่ะอ๋อทำไมเสียงมันแป๊บๆวะขอบคุณคุณเจียงนะครับผม20กล่องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างดังแป๊ดเลยดังแป๊ดเลยเมื่อกี้ขวานมาแล้วอ่ะอุ้ยสุดจัดทำไมมันแบบแป๊ดแบบขาดช่วงเลยเมื่อกี้ตัดไม้ทำลายป่า yes เอาไปใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตามหาไอ้ของสีฟ้าข้างในออร่าสีฟ้าในดันวันนี้ถือว่าเราได้ของเอาไปสารต่อเจตนาลมเราได้แล้วต้นไม้มันเกิดเร็วครับไม่เป็นไรพวกไอ้ค้อนทอพวกไอ้พิกแอ็กสีฟ้าแล้วก็ค้อนแล้วก็อะไรอีกวะดาบโดนแน่ก็ได้สาระไปเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะติดกันตรงนี้นานๆทีจะมาส่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าก็รีใหม่เอ๊ะอย่าพูดเดี๋ยวตีข้อศอกเลยนี่อย่าพูด
เดี๋ยวก็โดนลีกเซฟมันเนี่ยเซฟแน่เนี่ยเซฟเซฟก่อนเลยนี่ไม่ลีไม่ลีไม่ลีโอ้ยายาเด้อนุ่มพูดโอ้โดนประจำขอบคุณ LMYR นะครับหมดอ๋อหมดช่วงมันเกิดไปแล้ว เปลี่ยนชื่อคืนทำไม Google มันอัปเดตชื่อไวนะไงเปลี่ยนปุ๊บได้ปั๊บเลยอ่ะขอบคุณ50กล่องครับเรามาแกะกล่องดีกว่าปิดท้ายสตรีมโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับวันนี้หวังว่าจะได้รับสาระไปเน้นๆในค่ำคืนนี้นะครับดีใจที่มานั่งคุยทุกคนพี่เอกเซฟแต่ GM ไม่เซฟผมออกไปข้างหน้านี่ดีกว่าเซฟทูเมนูหากุหลาบต่อพอแล้วค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้ลืมดูราฟก็แล้วกันนะครับส่วนตอนค่ำสตรีมอะไรเดี๋ยวว่ากันยังไม่รู้เลยครับเอาไว้สมมุติสตรีม2ทุ่มก็ประมาณทุ่ม59ถึงรู้ครับดีใจที่ฟังพี่คุยและพูดเรื่องต่างๆดีใจที่ฟังรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องไหมรอรับความรู้ใหม่ๆกันได้เลยหิวข้าวเช้าเลยเหรอรอพัดต่อไปได้เลยครับ Rough มันก็เพลินเนี่ยเกมนี้ไปสบายขอบคุณที่มาครับขอบคุณที่มาดูด้วยครับผมนี่มาดูเท่าไหร่2ล้านปะ2ล้านนะเช็คแป๊บมีใครตีมอยู่ป่ะผมจะได้เรทมีปะก็ดูสูงสุด2ล้านขอบคุณมากครับผม Thank you ที่มาอยู่วันคืนนี้ผมเช็คก่อนนะไม่เห็นมีใครจะตีมเลยไม่เป็นไรแล้วกันโอเคถ้างั้นเราก็จากไปในค่ำคืนนี้ให้มันเพลินสร้างอีกเสิร์ฟโอ้โหว่างเกินนะนะให้ดูอันนี้จบยังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอซีซั่น2อาบน้ำได้ยังไม่อาบน้ำเลยนึกว่าตรงสตรีมเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยละกันนอนหลับสนิทอย่าลืมดาม สรุปจ้างใครฟาร์มดีเดี๋ยวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวดูกันถ้าอยากฮาร์ดคอร์ต้องฟาร์มเองอย่าลืมเปลี่ยนแผ่นนะครับโอเคไปละขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณนักแจกไก่นะครับวันนี้หลายซองเช่นกันขอบคุณครับเจอใหม่พรุ่งนี้นะอย่าลืมดูคลิปพรุ่งนี้ด้วยวันนี้ก็ SEA Games Day นะครับอย่าลืมไปร้อนในเจอพื้นนะผมสวัสดีครับ